สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง กลับมาอยู่กับท่านอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของเขานะตอนนี้เราน่าจะเอาเรื่องไปรายงานนี่ไงใช่ไหมนี่ไงกำลังตามหาอยู่เลยนะท่านอาจารย์เสริญชื่อเซียน大人让去衙门一趟ท่านนายอำเภอเรียกตัวไปที่ศาลนะครับ发生什么了อ้าวมีอะไรอีกแล้วเนี่ย有人来敲了堂鼓มีคนมา见到了凶手ตีกองแล้วก็บอกว่าเขาเห็นฆาตกรครับเอ้าเยี่ยมไปเลยอ่ะป้า人是谁啊แล้วคนที่เห็นน่ะเป็นใครอ่ะอ่าไม่รู้俺只负责喊人ครับก็ไม่ค่อยรู้อ่ะคือเขาแบบนั่นน่ะคือพอดีเป็นแค่คนรับคำสั่งแบบไม่รู้เรื่อง既然这样一起去看看情况เอาเลยนะถ้าอย่างเงี้ยเรารีบเข้าไปดูกันดีกว่าเยี่ยมไปเลย既然沈先生也到了เอาล่ะ就升堂吧เมื่อท่านเสริญมาถึงแล้วเราก็เริ่มกันดีกว่านะเวเอ้าไอ้นั่นนี่นะฝันจี้กู者入堂เอ้าใครที่มาตีกองร้องประชุมฮะอ๋อเนี่ยไอ้แก่นี่เมื่อเช้านี่มันแก่จริงวะเนี่ย老先生你姓甚名谁为何击鼓呀ว่าแต่ท่านชื่ออะไรแล้วก็มาตีกองทำไมเนี่ยฮะขอคารวะไต่เท้าปิง大人ไต่เท้าขอ姓周ข้าชื่อโจวจินจินจื้อข้าชื่อโจวจินกูได้ยินว่าโรจา发生了命案想ได้ยินว่าวันนี้凶手犯案มีคดีฆาตกรรมที่บ้านสกุลหลัวก็เลยมาเป็นพยานครับเธอ来衙门指认มาชี้ตัวคนร้ายโหฮอ你当真亲眼看到凶手了เห็นคนร้ายด้วยตาตัวเองเลยเหรอ诚然如此ขออภัยใน PM 2ฮะแน่นอน那就把你知道的一五一十的讲来ถ้างั้นก็พูดมาให้ชัดเจน是โอเคเอ้ยครับท่านชิง今日乃是放榜之日我一早便去那榜墙附近等候คือด้วยความที่มันมีผลการสอบออกมาวันเนี้ยข้าก็เลยไปดูผลสอบเมื่อเช้านี้放榜之日ผลสอบเหรอใช่อ่ะวันเนี้ยถูกแล้วคนที่เข้าสอบอ่ะต้องมาดูผลสอบไงล่ะใช่แล้ววะ你既是去看榜的又怎会目击到发生在罗家的凶案ระหว่างที่กำลังเดินไปก็ได้เห็นฆาตกรงั้นเหรอ禀大人罗家距榜墙不远ใช่ครับท่านไต่เท้าคือแบบว่าท่านนายอำเภอมันห่างกันไม่มากนะตรงที่เขาประกาศผลกับบ้านของท่านหลัวไอ้หลัวเอ้ยหลัวซือเหมินเล่าต่อเล่าต่อเล่าต่อระหว่างกำลังเดินออกไปออกกำลังกายก็เห็นคนออกมาจากบ้านหลัวคือแบบรีบๆออกมาจนลืมปิดประตูเลยอ่ะ我好奇望去却瞥见一人沉尸屋内พอมองเข้าไปอ่ะก็เห็นคนตายในท่าทางที่แปลกประหลาดโอ้心中害怕กลัวมากจนไม่กล้าพูดอะไรจนกระทั่งท่านนายอำเภอถามเนี่ยแหละจากนั้นจริงๆเรียกใต้เท้าก็ได้นะจนกระทั่งอย่างนั้นก็ไม่เห็นใครเข้าไปหรือออกมาอีกเลย走出罗家的这个人是谁你可แล้วคนที่ออกมาจากบ้านหลัวนั่นน่ะคือใครจำได้เหรอ不记得此人獐头鼠目不像好人ข้าจำได้ว่าเขาอ่ะมีหน้าเหมือนงูแล้วก็มีตาเหมือนหนูดูเป็นคนเลวด้วย你过来辨认一下
这是你见到的人吗？ลองดูอีกทีสิว่าใช่เจ้าคนนี้หรือเปล่าโอ้ใช่เลยใช่เลย看到那个食盒我就猜是杨二โอ้โหแค่เห็นกล่องข้าวที่ไปส่งข้าก็รู้แล้วว่าต้องเป็นยางเออ这小子有偷盗前科还偷过罗翁的东西ไอ้คนเนี้ยมันขโมยของนู่นนี่นี่นั่นของท่านมัสเตอร์หลัวด้วย把他提前扣住果然没错แน่เลยว่าจับไม่ผิดตัวไม่น่าใช่นะเดี๋ยวก่อนท่านนายไต่เท้าท่านน่าจะจับคนผิดแล้วข้าเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนแล้วก็แบบเป็นคนดีจะไปกล้าทำได้ไงล่ะยังข้าน้อยเนี่ยนะจะไปฆ่าใครได้เฮ้ยแอร์ก็ชักดาบอย่ามาพูดมากนะเตรียมตัวลงโทษได้อะไรเครื่องประหารโหสุนัขอะเดี๋ยวก่อนสิ仅凭周老先生的证言无法认定杨二是凶手สิ่งที่ท่านโจพูดมาเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะบอกว่ายางเอ๋อเป็นฆาตกรนะโอ้ยรอดตายแล้ว又是你อีกแล้วเหรอ周老爷子亲眼所见，还能有假？ก็ท่านโจเห็นด้วยตาตัวเองเลยจะผิดไปได้ไงล่ะมึงตาถั่วไม่อยากพูดเลย周老先生肯仗义直言，十分难得。不过，ก็คือแบบว่าการที่ท่านโจออกมาพูดด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญนะที่จะเพื่อทำเพื่อความยุติธรรมแต่ว่า他证言中的部分描述与现场情况似有出入。การให้การเนี้ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น不知沈先生有何高见呢ว่าแต่ท่านอาจารย์มีอะไรจะชี้แนะไหมแน่นอน张大人我希望对周老先生进行质询ขอข้าตรวจสอบท่านโจหน่อยนะ这个ท่านผู้เฒ่าโจ何为质询呢ตรวจสอบนี่หมายความว่าอะไร我会一句一句的回顾周老先生刚才说的话。เดี๋ยวจะค่อยๆพูดให้ฟังทีละประโยคประโยคเลยนะว่ามันมีปัญหาตรงไหนอ่ะ然后将有疑问的证言与收集到的证物进行比对。เดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันทีละอย่างเลยนะกับหลักฐานที่ได้มา如果找到了与证言描述有矛盾的证物我会出示给您看ถ้ามีอะไรที่มันย้อนแย้งกันแล้วก็เดี๋ยวจะแสดงให้ดูเลย那就即刻开始吧。啊，เริ่มเลยได้เลยอย่าให้เสียเวลา。จิ้งถามท่านผู้เฒ่า。今日乃是放榜之日，我一早便去那榜墙附近等候。คือวันเนี้ยข้าออกมาดูผลการสอบ。五位活动筋骨，四处走动，不尔便见到一人走出罗家。กำลังเดินออกมาเนี่ยก็เห็นคนเดินออกมาจากบ้านของอาหลัว此人张头鼠目正是那跑腿的杨二他行色匆匆หน้าตาเนี่ยก็คือหยางเอ๋อเลยถึงเขาจะรีบแค่ไหนก็แบบลืมล็อกประตูเลยนะ我好奇望去却瞥见一人沉尸屋内其状相当可怖เห็นศพข้างในเลยตายอย่างน่ากลัว心中害怕不敢再哦ก็亦不敢多言ไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่ากลัวมันคือมันย้อนประโยคเมื่อกี้ให้ทั้งหมดนะโอเคเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยแสดงว่าเราต้องถามแก้เขาทีละอันใช่ไหมงั้นข้อแรกก่อนนะวันนี้เป็นวันสอบก็เลยออกมาดูผลสอบโอเครับหนึ่งนะวันสอบก็เลยออกมาดูผลสอบงั้นหรอวันสอบเลยออกมาดูผลสอบนะซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะเพราะมันเหมือนถามก็ได้ไม่ถามก็ได้นะออกมาเดินออกกำลังกายแล้วก็เลยเห็นคนออกมา
เห็นคนออกมางั้นเหรอแป๊บนึงนะมันไม่น่าจะถามหมดทุกอันนะมันต้องยื่นเอกสารเท่านั้นด้วยนะถ้าเราไม่ยื่นนี่มันก็ไม่ได้แล้วมองเห็นเข้าไปเห็นศพเห็นศพวะแต่ว่ามันอยู่ในตู้นะถ้าเราถามมันนี้ก่อนดีไหมเพราะว่าศพมันอยู่ในตู้นะนี่ก็คือหลักฐานหล่อเซียนเฉิง您说在嫌犯离开罗家时เห็นบอกว่าเห็นเห็นศพคนออกอยู่ข้างในตอนที่คนออกไปใช่ไหม但是尸体是在衣柜内被发现的แต่ว่าศพที่พบอะอยู่ในตู้เสื้อผ้านะ当时那个衣柜还上了锁แล้วตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ล็อกไว้ด้วย您怎么可能看到屋内有尸体呢ว่าแต่ว่าท่านเห็นได้ยังไงว่าข้างในมีศพอะขอน้อย会不会周老先生看到的是凶手刚做完案时屋内的情况เป็นไปได้ไหมว่าท่านโจเนี่ยเห็นหลังจากที่เขาเพิ่งฆ่าไปเลย不会เป็นไปไม่ได้因为吕先生是在夜半子时前后遇害เพราะว่าตอนที่แม่นางหลี่โดนฆ่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืน而周老先生天亮后才到罗家附近แล้วท่านโจเนี่ยก็เพิ่งจะมาตอนกลางวันนะ沈先生你说的这个死亡时间准确吗ว่าแต่เวลาการตายเนี่ยที่ท่านพูดอะมันแม่นยำหรือเปล่า这是我根据尸体表征初步分析得出的นี่เป็นผลการชนะสูตรของข้าไม่น่าจะผิดพลาดแน่นอน本衙门的仵作乌大娘正在验尸目前尚未给出结论แต่ว่าท่านป้าอูเนี่ยก็ไปชันสูตรเหมือนกันนะยังไม่มีผลออกมาเลย你光看了眼尸体就敢说时间แค่พูดเอ้ยแค่เห็นศพแค่นี้ก็พูดได้เลยเหรอว่าตายกี่โมงอ่ะทำไมกล้าอย่างนี้ฮะ死亡时间的问题แน่นอน确实有赖仵作做进一步判断ก็การตายเนี่ยกี่โมงอ่ะก็ใช้การชันสูตรได้ข้าก็มีความรู้但这并不影响我的推论แต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันมีปัญหาหรอกข้ามั่นใจ据周老先生所说他是见到有人从罗家出来没锁门才好奇张望เพราะว่าที่อาจารย์โจบอกว่าเขาดูด้วยความสงสัยอ่ะแล้วก็เห็นว่ามีใครออกมาโดยที่ไม่ได้ล็อกประตูอ่ะ同时他也说过在嫌犯离开后再没有人出入过罗家แล้วหลังจากนั้นก็ยังพูดอีกว่าก็แอบส่องอีกว่าไม่มีใครเข้าหรือออกบ้านของท่านหลัวนั่นน่ะไอ้เจ้าหลัวซื้อวนน่ะ若真是如此地上的尸体是怎么被反锁进衣柜的เพราะงั้นน่ะสุดท้ายแล้วศพไปอยู่ในตู้ได้ไงล่ะถ้าไม่มีใครเข้าออกอีกจริงด้วย老爷爷看到尸体的事儿是您杜撰的吧เอ๊ท่านปั้นน้ำเป็นตัวหรือเปล่าฮะท่านลุง虽未曾见但想来是如此ถึงจะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะอ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะทำไมถึงได้มาพูดกล่าวหาโม่ซั่วงี้ล่ะว่าแต่无论如何周老爷子都看到了杨二鬼鬼祟祟的从罗氏文家出来แต่ยังไงก็ตามนะท่านโจก็เห็นยังออกมาจากบ้านไม่ใช่เหรอ是也不是ใช่ไม่ใช่尸体之事无妄断矣ข้าตัดสินเร็วไปข้าน้อยตัดสินเร็วไปแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยจะต้องเป็นหยางแน่นอน周老先生你如何能确定从罗家出来的人ท่านโจทำไมท่านถึงได้มั่นใจนะว่าคนที่ออกมาจากบ้านจะต้องเป็นหยางฮะข้าจะพัดตัวเองซะหน่อย此人打扮怪异吾与其擦肩而过留有深刻印象ก็มันวิ่งผ่านหน้าไปใกล้ๆเลยมันก็จำได้แม่นเลย如何怪异ว่าแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เขาแต่งตัวไงหรอ头缠白巾手持棍棒身负香笼
獐头鼠目，不像好人。ก็มีผ้าโพกหัวสีขาวมีไม้แล้วก็มีกล่องแล้วก็ดูเหมือนไม่ใช่คนดีเลยเอ้าอะไรมึงแค่นี้อ่ะมึงจะบ้า你还见到其他人出入罗家了吗แล้วมีใครที่ออกมาจากบ้านอลัวอีกมั้ย应该是没有น่าจะไม่มีแล้วครับแต่เท่าพูดจาไม่ค่อยถูกต้องน่าจะเหรอเอาไปละคือแบบจำไม่ค่อยได้หรือว่าอาจจะใช้คำผิดไปหน่อยมึงอะมั่วขอสมองแก่ๆนี่คิดอีกทีนึงเอ๋那先一旁想着去吧ค่อยๆ คิดนะมันเกี่ยวพันถึงชีวิตคนคนหนึ่งโอ้โหไอ้แกใช้งานไม่ได้เลย眼下还不能排除那杨二的嫌疑แต่อย่างนี้ก็ยังไม่สามารถปล่อยตัวยังเอ๋ได้นะครับ说不定他进过两次现场อาจจะเข้าไป2ครั้ง3ครั้งก็ได้อาจจะครั้งแรกเข้าไปเพื่อฆ่าครั้งที่2เข้าไปเพื่อไปซ่อนศพก็ได้沈先生你怎么看ว่าแต่ท่านอาจารย์เสินมีอะไรจะช่วยอธิบายหน่อยไหมแน่นอน不妨先询问杨二看看เราต้องฟังก่อนว่าหยางเอ๋อเขาจะพูดว่าอะไร行อะ那就审一审杨二ถ้างั้นหยางเอ๋อมีอะไรจะพูดไหมอย่าไปกระแทกเขาเดี๋ยวเขานั่นเบอร์นี่ฮอลล่ะโอเคถึงเวลาตอบคำถามแล้ว大人们只管问คืออยากถามอะไรก็ถามมาเลยครับข้าน้อยจะรีบตอบให้今天早上罗世文家中的包子是你送的吗เช้านี้ซาลาเปาที่อยู่ในบ้านของหลัวซือเหวินเนี่ยเจ้าเป็นคนไปส่งใช่ไหมใช่แล้วขน้อยเป็นคนไปส่งไอ้十里八乡谁不知道小人最为古道热肠助人为乐侠肝义胆ทั่วทั้งแผ่นดินแถวเนี้ยใครๆก็รู้ว่าข้าเป็นคนขน้อยเป็นคนจิตใจงดงามใจดีแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านขนาดไหน别扯没用的พูดเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องทำไมฮะ周老头指控你杀人藏尸，你有何话说？เราจะพูดแต่ว่าเรื่องที่ท่านโจบอกว่าเจ้าเป็นฆาตกรมีอะไรจะพูดไหม？冤枉啊，大人！โอ้โหใส่ความผิดคนแล้วครับท่าน。小人平日里规规矩矩的，别说是大活人。ข้าน้อยเป็นคนดีขนาดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์ด้วยจะไปฆ่าคนทำไมเนี่ย？周老先生看到你从罗世文家出来，ว่าแต่你做何解释？ที่ท่านโจบอกว่าเห็นเจ้าออกมาจากบ้านของหลัวซือเหวินน่ะเจ้ามีอะไรจะอธิบายไหมขั้นชั่วเลยก็คือดูผิดคนหรือเปล่านะหยางเอ๋อเอ๊ะ早上你到底做过什么สรุปแล้วเมื่อเช้านี้ทำอะไรเจ้าไปทำอะไรมาพูดความจริงมาสิ是是是ครับ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 ผมข้าน้อย从罗佩家出来后คือออกมาจากบ้านของหลัวเผยก็รีบกลับไปที่ร้านเลยครับแต่ก็ยังโดนท่านหัวหน้าเกาบอกว่าโอ้ส่งพลาดนะเช้าเนี้ยข้าน้อยก็เลยรีบกลับไปอย่างรวดเร็วไปส่งถึงส่งถึง罗世文那单的时候已经赶上进度了แต่ว่าตอนไปถึงเนี่ยก็แบบว่าแทบจะไปไม่ทันแล้วครับไปทันอยู่นะแต่ก็เกือบจะไม่ทันเจ้าเช่านี่มู่ดู罗世文被捕เมื่อกี้มันยิ้มทำไมวะ为何还去他家送包子แต่ว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเมื่อเช้าหลัวซือเหวินน่ะโดนจับแล้วทำไมยังเอาไปส่งอีกล่ะ既然客人下过单ก็不管他吃不吃小人也得送คือเขาอะสั่งมาถึงจะกินหรือไม่กินก็ต้องเอาไปส่งป่ะไม่มึงไม่ใช่แล้วมึงเหงื่อแตกพักๆๆครับฉิงจี้ชิโชอ่ะเชื่อก็ได้วะอ่ะพูดต่อ小人在罗世文家门口敲了半天的门ข้าน้อยก็เคาะประตูอยู่สักพักแต่ก็ไม่มีใครตอบ我本想把食盒放在门口的谁知道门没锁ตั้งใจว่าจะวางของกินไว้ที่ประตูแต่ว่าพอผักเบาๆมันก็เปิดได้小人担心包子被狗偷食了回头被高老板看见再遭数了ข้าน้อยก็กลัวว่าจะมีหมาที่ไหนมาคาบไปกินก็เลย
เข้าไปข้างใน进屋后小人把食盒放在门边เสร็จแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะข้างๆประตูแล้วก็ออกมาเลย当时在屋内有人吗เข้าไปกี่โมง什么人都没有ไม่มีใครอยู่ด้วยนะตอนนั้นนะครับท่าน那你刚进屋的时候可曾注意到什么异常งั้นตอนเข้าไปถึงเนี่ยมีอะไรแปลกประหลาดไหม异常好像也没什么异常อะไรแปลกๆหรอครับก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกๆเลยนี่ครับท่าน奇怪แปลกนะ那件事他不应该注意不到มันไม่น่าจะถึงขนาดไม่ทันสังเกตเห็นหยาง你进屋后除了放食盒还干了什么หยางเข้าไปแล้วนอกจากวางกล่องข้าวแล้วทำอะไรอีก小人放下食盒后就空手回去了还有单子要跑哎可耽误不起ก็หลังจากวางเสร็จก็รีบออกมามันต้องรีบไปทำอย่างอื่นต่อนะมันไม่สามารถจะชักช้าได้ครับท่านอาจจะเป็นว่าท่านโจเห็นตอนข้ารีบวิ่งออกมาก็เลยเข้าใจผิดหรือเปล่าเฮ้ยมึงอ่ะทำอะไรปะเนี่ย这次你怎么看ท่านนักสืบท่านมีความเห็นไหม杨二所说的六句证言中有一处说法与周老先生的证言存在矛盾มีสิ่งที่หยางพูดอยู่ประมาณ6อย่าง6อย่างเลยมันขัดกับที่ท่านโจพูดนะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ小人在罗世文家门口敲了半天的门但一直没ก็คือเมื่อกี้นะวางของแล้วก็เก็บผักเข้าไปได้เลยกลัวว่าจะหายก็เลยเอาไปวางข้างในเดี๋ยวหมากินแต่ว่าไม่มีใครไม่มีอะไรก็เลยออกมาเลยวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ออกมาด้วยมือเปล่าก็เลยอาจจะเข้าใจผิดได้โอ้โหคิดว่าอันที่มันผิดแน่นอนอ่ะคือไอ้ไปเคาะประตูเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรนะเคาะประตูพอฟังขึ้นอยู่แต่ว่าอันที่สองเนี่ยบอกว่าจะวางไว้ก็กลัวว่าจะโดนหมากินนะก็เลยแบบว่าวางไว้เนี่ยก็ไม่นั่นก็เลยเข้าไปข้างในข้างในเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนึงนะคือเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันไม่มีรอยเท้านะโอ้โหมันต้องพูดว่ามันขัดกับอันนี้ตรงไหนหรอไม่ได้ให้เรายื่นหลักฐานเลยนะเดี๋ยวดูก่อนอันแรกมีข้อสอบก็จะไปดูข้อสอบอันนี้เดินไปก็เห็นออกมานะแต่ตอนออกมาเนี่ยมีกล่องมีอะไรด้วยนะต้องเป็นหยางแน่เลยเขามีกล่องแต่ว่าเขาบอกว่าเขาส่งเสร็จเขาต้องรีบกลับไปรับออเดอร์แสดงว่าเขาไม่มีกล่องเขาต้องไม่มีกล่องเอาใหม่นะถ้าอย่างเงี้ยเว้นอินไซด์เข้าไปเสร็จplace food box อันนี้วางกล่องวางกล่องเสร็จส่วนอันเนี้ยวิ่งออกมาเลยบอกว่าถือกล่องต้องขัดกับอันนี้นะอ่ะลองดูแล้วกันเฮ้ยนี่ก็คือคำตอบงี้ล่ะหยาง二หยาง你还不清楚自己的处境吗ยังไม่รู้หรอว่าตัวเองทำอะไรผิดฮะ为什么要撒谎ทำไมต้องโกหก晓得晓得没เดี๋ยวก่อนนะไม่จริงนะข้าไม่ได้โกหกข้าน้อยไม่ได้โกหก周老先生看到你从罗家出来时手中拿着一根棍棒那是什么ท่านโจบอกว่าเห็นว่าตอนที่เจ้าออกมายังถือท่อนไม้ออกมาด้วยนะแบบกระบองอะไรทุกอย่างมันคืออะไรไม่มีครับ罗世文家的墙上原本挂着一幅画现在却不见了เป็นไปได้ว่าของที่ถือออกมาอาจจะเป็นรูปที่แขวนไว้ก็ได้นะตอนนี้มันไม่มีแล้วเจ้าเป็นคนเอาไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ย
进罗家后，你确认屋内无人，便起了偷盗之心。พอเข้าไปอ่ะก็ดูว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ตั้งใจที่ขโมยของสินะ墙上的挂画，屋内稍有价值的瓷器都被你拿走了。รูปที่อยู่บนกำแพงอ่ะแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายอ่ะหม้อชามลำหายอ่ะโดนเอาไปแล้วสินะขโมยไป盗窃前科，此类顺手牵羊的事，想必不是第一次做。เจ้ามีประวัติการเป็นพวกขี้ขโมยพอเห็นมีโอกาสแล้วก็เลยทำละสินะ而周老先生看到的棍棒，และเจ้าท่อนไม้ที่ท่านโจอ่ะเห็นอ่ะ其实是一轴卷起来的画，มันก็คือรูปที่ถูกม้วนสินะ这ฮะ这คือข้าน้อยข้าน้อย我就说嘛โอ้โหข้ากดไลค์ให้เลยไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นขี้ขโมยมาตลอดชีวิตจริงค่ะแต่กงทางช่าง一而再再而三的撒谎แล้วยังมาโกหกในศาลอีก人是你杀的吗เสร็จแล้วอ่ะยังฆ่าแม่นางลุยอีกด้วยใช่ไหมล่ะ大人饶命大人饶命ได้โปรดได้โปรดให้อภัยข้าน้อยด้วยเถอะ小人一时贪财被猪油蒙了心但小人คือตอนนั้นน่ะแบบว่าอยากได้เงินมากก็เลยขโมยของแต่ว่าไม่ได้ฆ่าใครจริงๆนะครับในฟัวฮวาในฟัวฮวารูปนั้นน่ะชาวเรนชื่อชาไลดะชาวเรนจีนชื่อชื่ออีจิงซงใต้โต๊ะซะซาข้าน้อยอ่ะไม่ได้เป็นคนเอาลงมานะตอนเข้าไปมันก็ม้วนอยู่ที่โต๊ะอยู่แล้ว大胆刁民เอ้ย再不说实话杖刑伺候ยังกล้าโกหกอีกเหรอถ้าไม่งั้นน่ะจะต้องโดนลงโทษแล้วนะโอ้ข้าน้อยรับผิดแล้วแต่ว่าข้าน้อยไม่ได้ทำจริงๆ刚才小人除了偷盗一事没说之外真的句句属实啊ไอ้เรื่องที่ขโมยของอ่ะข้าน้อยยอมรับ小人这就叫东西归还马上归还立刻归还เดี๋ยวข้าน้อยจะเอาของที่ขโมยไปมาคืนเลย马捕头等下你带人随杨二去看看เอาละของ屋里都拿走了什么东西ท่านตำรวจมาไปกับเจ้าหยางเนี่ยนะเอาทีมไปบ้านด้วยเอากองทัพไปบ้านด้วยจะได้แบบว่าไปตรวจอย่าให้ผิดพลาดครับผมนี่แน่沈先生若杨二真的只是偷窃เอ๊ท่านนักสืบแต่ว่าถ้าหยางเนี่ยเขาแค่ขโมยของจริงๆล่ะ那这个案子该从何查起แล้วใครเป็นฆาตกรกันแน่恐怕还得回到周老先生的证言สงสัยว่าจะต้องดูก่อนว่าท่านโจพูดว่าอะไร此话怎讲啊อะพูดว่าอะไรเหรอ我和阿福调查现场时发现有人清理了现场的脚印ข้ากับอฟูเนี่ยได้ไปสำรวจสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่ารอยเท้าได้ถูกทำความสะอาดไปหมดแล้วครับ可能是杨二也可能在他之后还有其他人出入过จะเป็นหยางหรือเป็นใครก็ไม่รู้ที่เข้าออกหลังจากนั้น周老先生一整个上午都待在罗家附近是目前唯一的目击者ท่านโจบอกว่าได้มองดูทางเข้าออกตลอดเช้านี้周老先生你回想的如何ท่านโจแน่ใจนะว่าไม่ได้เลอะเลือนนะฮะ各位大人，老朽站久了，头昏眼花，不知能否再入戏。แต่เท้าตอนนี้คนแก่คนนี้รู้สึกมึนแล้วก็เหนื่อยแล้วขอพักคิดอีกสักพักหนึ่งได้ไหม？也罢。โอ้ก็ได้ปัง咱们歇息一会儿，再继续审理。โอเคถ้างั้นเราพักแล้วเดี๋ยวค่อยมาสืบสวนต่อนะเอาว่ะโอเคลืมไปเลยนะคือเราอ่ะควรจะตรงนี้ก่อนนะเรามาดูอันนี้ก่อนเรามาดูก่อนว่าเจ้าซาลาเปาเอ้ยโมจิอันเนี้ยมันยังไงมันมีอ๋อไอผู้หญิงที่กินเข้าไปเนี่ยก็กินเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมเจ้าโมจิเนี่ยใช่แล้วเข้าว่าเป็นโมจิแบบเดียวกันนะเขาใช้วิธีเดียวกันในการวางยาเลยนะแล้วแบบค่อยฆ่างั้นเหรอ
ไม่ใช่หรอกเพราะว่าที่มือของแม่นางอ่ะมันมีร่องรอยของการพยายามต่อสู้ป้องกันตัวนะซึ่งมันต่างจากท่านหลวงเผยนะโอ้เข้าใจแล้วครับแสดงว่าอาจจะไม่ได้กินเข้าไปจริงๆก็ได้หรืออาจจะกินเข้าไปแต่ว่าไม่ได้มียาขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ถูกรัดคอจนกระทั่งหมดสติไปเป็นไปได้นะอย่างน้อยเหยื่อก็ไม่ได้ถูกมัดในขณะที่ไม่มีสติก็คือสู้ได้นะยังสู้อยู่ถ้าอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าเจ้าโมจินี่มันเกี่ยวอะไรกับเคสนี้นะโอเคข้อ2ก็คืออาวุธอะไรที่ใช้ในการฆ่านะอาจารย์มันร่องรอยที่ตรงคอนะมันคือเป็นแท่งไม้อะไรหรือเปล่ามันจะมีรอยแบบนั้นได้ยังไงนะไอ้กระบองนั้นนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้เราต้องค่อยๆหาต่อไปก็คือเรายังไม่ได้คำตอบของอันนี้นะมันต้องหาอาวุธมาเทียบรอยเท้านะท่านอาจารย์แล้วแบบว่าใครเนี่ยเขาเป็นคนทำความสะอาดที่ฆาตกรรมนะพวกเราต้องลองไปดูในเมืองเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะซาลาเปาถูกเอามาส่งตอน7:45 น.แล้วทหารก็มาที่ประตูหลังจากนั้นตอน2 ชั่วโมงก่อนที่จะหลังจากนั้น2 ชั่วโมงก็คือเป็นตอนกลางวันแสดงว่าอาจจะมีคนเข้าไปในช่วงระหว่างตอนนั้นก็ได้ใช่ตอนกลางวันนั่นแหละน่าจะมีคนเห็นออกก็ไอ้ท่านโจจินเนี่ยแหละอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของนี่นะของแม่นางว่าแต่ท่านอาจารย์ที่เขาพูดว่าโคออคืออะไรที่เถียนๆเขาพูดถึงอ่ะข้าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงแต่ว่าคือท่านหลวงเผยกับท่านแม่นางหลี่เนี่ยเขามีปัญหากันนะหรือว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้ถูกฆาตกรรมเอ๊ะหรือว่าท่านหลวงเผยเป็นคนที่ฆ่าแม่นางหลี่นะมันจะไปฆ่าได้ไงวะมันนอนอยู่ในนู่นไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแม่นางหลี่เนี่ยถูกฆ่าตอนที่หลัวเผยเนี่ยถูกฆ่าแล้วเหมือนกันหรือว่าหลัวซินเหวินเนี่ยแกล้งทำเป็นหลัวเผยแล้วก็ทะเลาะ กับแม่นางหลี่นะหลัวซินเหวินปลอมตัวเพราะว่าเขารู้ว่าข้าไม่เคยเจอหลัวเผยมาก่อนมันตอบได้ยากว่าเขาแกล้งปลอมตัวไปหาหลี่ผีเฉิงหรือเปล่าอาจจะเคยเจอแล้วก็อาจจะปลอมตัวไปนะแล้วก็นี่เข็มขัดที่เจอในน้ำนั่นน่ะเศษเสื้อผ้าที่เจอในบ่อน้ำนั่นน่ะไม่ใช่บ่อน้ำกับไอ้ที่เผาอ่ะผ้ามันต่างกันนะมันก็เอ้ยผ้ามันพิเศษเพราะงั้นข้าไม่มีทางดูผิดหรอกแต่ว่าทำไมหลัวซือเหวินน่ะถึงต้องไม่เผาแบบว่าเผาทีเดียวให้หมดเลยถึงทำไมถึงทิ้งอันแล้วก็เผาอันทำไมส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งในบ่อน้ำนะคิดเหมือนกันเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างนี่วอเตอร์ไฟสติ๊กคืออะไรนี่คือกระบองที่เป็นสีแดงและสีดำข้างในวางไว้ตรงเชลนี่คืออะไรมันไม่มีอะไรอยู่บนนั้นเลยไม่ได้เหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่านี่ก็คือแท่งน้ำไฟคืออะไรวะ
อ๋อถ้าเกิดในศาลเนี่ยอ๋อไม้ที่ไว้โบยเขาก็จะเอามาโบยเลยเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าวอเตอร์ไฟร็อตเงี้ยหรอโอ้โหแค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วแถมมันยังหนาขนาดนี้ตีลงไปคงเจ็บหน้าดูสิครับท่านอาจารย์ใช่ถ้าตีลงไปสักประมาณ10กว่าครั้งเนี่ยโหลนึงอ่ะผิวหนังก็เริ่มแตกแล้วเลือดก็จะไหลออกมาก็จะเจ็บปวดอย่างมากโอ้โหทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยใครโดนขนาดนั้นก็ต้องรีบสารภาพอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตีผิดคนน่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะก็อย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละคือการที่ตีผิดคนน่ะก็ทำให้คนต้องสารภาพผิดมาเยอะแล้วอย่างกรณีของหยางไหนอูกับเสี่ยวป่ายช่ายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่10กว่าปีมาก่อนเป็นเคสที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องทุบจนสารภาพโอ้ถ้าอย่างนั้นการที่ทรมานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยุติธรรมเลยเด้ครับใช่แล้วเพราะงั้นเราต้องหาหลักฐานเพื่อที่จะเปิดโปงความจริงให้ได้นะนี่เป็นคนดีมีคุณธรรมนี่ท่านป้าอูท่านเสริญนี่คือท่านป้าอูที่เขาเข้ามาช่วยท่านตำรวจมานี่ใช่แล้วที่เราเจอที่บ้านของหลัวซินเหวินไงล่ะเอ้ยหลัวซือเหวินได้ยินว่าท่านป้าเนี่ยเก่งๆนะแต่ว่าดูไม่เก่งเห็นจะเก่งเท่ากับหน้าเลยเฮ้ยจะพูดตรงนี้ต่อหน้าเลยเหรอข้ายังหูดีอยู่นะเว้ยท่านป้าอูคืออฝูเป็นคนขวานผ่าซากได้โปรดให้อภัยด้วยเออเจ้าที่เจอตรงที่เกิดเหตุนี่นะใช่ครับคารวะหนึ่งจอกเอ้ยหนึ่งทียินดีที่ได้พบนะท่านป้าอูข้าชื่อสนชุนผิงโอ้เจ้านี่สุภาพกว่าไอ้เด็กกระโปรงข้างหลังเยอะเลยนะท่านป้าคือที่ผลชันสูตรนั่นน่ะเป็นยังไงครับท่านป้าเอ้เจ้านี่ไม่รู้กฎเหรอเจ้าได้รับอนุญาตหรือยังที่จะมาดูผลชันสูตรนะฮะคือว่าแม่นางหลี่ตายอย่างมีปริศนาข้าก็แค่อยากจะช่วยถ้าข้าพอจะช่วยได้บ้างข้ายังทำไม่เสร็จต้องรออีกสักพักถ้าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวข้าก็ไปบอกท่านใต้เท้าเองอะโอเคได้เลยจะมากินซาลาเปาอยู่เหรอท่านสนหมากำลังกินซาลาเปาเฮ้ยโอ้โหอย่าไปแย่งหมานะเว้ยชีวิตจริงนี่มันกัดเลยนะเอ้าแล้วเราไปแย่มันแล้วเราไม่ได้อะไรเหรอเจ้าหมาโอ้หมาน้อยน่ารักอุ้ยเอาจริงนะพูดให้ฟังเลยนะคือหมาน่ารักขนาดไหนก็ตามนะมันกินอะไรอยู่นี่อย่าไปแย่มันเลยเดี๋ยวมันเอาท่านทหารหลัวซือเหวินเขาตื่นยังทหารมีกี่คนเนี่ยอ๋อมีหลายคนอยู่นะโอเคก็ตอนที่เริ่มสารเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะข้าอยากจะคุยกับเขาสักหน่อยเป็นไปได้ไหมท่านหลอดบอกว่าเอ้ยแต่ท้าบอกว่าเป็นท่านหลอดเลยแต่ท้าบอกว่าถ้าท่านนักสืบสวนอยากจะสืบสวนอะไรก็ให้ความร่วมมือด้วยนะแน่นอนว่าแต่เราเทียบดาบนี้ไม่ได้หรออ๋อนี่ไงนี่เทียบดาบนี้โอ้นี่ไงดาบเนี่ยมันสวยจังเลยนี่ก็คือดาบออกเทลซอสไงล่ะซึ่งเป็นดาบที่พวกตำรวจก็ใช้กันนะโอ้เดี๋ยวเราค่อยไปอ่านนะอาจจะแบบเก็บมาทีเดียวแล้วอ่านให้ฟังทีเดียวอู้หลัวซื้อเหวินนี่เป็นคน
ู้ร้ายอยู่นั้นไม่ต้องมาทำมันยิ้มฮะ我当谁来了ข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องมาหาข้านะ原来是让我深陷囹圄的大侦探ก็เป็นยอดนักสืบไม่ใช่เหรอ莫非你是来向我炫耀才智的จะมาโชว์ภูมิอะไรอีกล่ะ我想向你询问一些事情ข้ามาเพราะว่ามีเรื่องอยากถามเพิ่มนิดหน่อย你是想问我คืออยากจะมาถามว่าทำไมข้าหลัวเผยเหรอแต่ว่าฉันต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ยอมตกข้าพูดได้แค่ว่าเขาทำตัวเองไม่我要问的是吕碧城的事ข้าอยากถามเรื่องหลี่ปี้เฉิงต่างหากล่ะฮะหลี่ปี้เฉิง是谁หลี่ปี้เฉิงคือใครอ่ะ不认识ข้าไม่รู้จัก金瓷书局的吕碧城罗佩的书都是他帮出的你怎么可能不认识他หลี่ผีเฉิงอ่ะก็คือคนที่คอยช่วยตีพิมพ์หนังสือให้หลัวเผยไงล่ะจะไม่รู้จักได้ไงอ่ะฮะนี่说书局的吕修传อ๋อหมายถึงแม่นางหลี่คนนั้นน่ะเหรอ他的事你该去问罗佩啊跟我有什么关系ท่านน่าจะถามว่าหลัวเผยมีอะไรกับเกี่ยวกับนางนะเพราะว่านางไม่มีอะไรเกี่ยวกับข้าเลยลืมไปหลัวเผย已经回答不了问题了呢ตอนนี้หลัวเผยไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้แล้วสินะ吕先生的尸体在你衣柜里我们不问你问谁ก็ศพแม่นางหลี่อ่ะอยู่ในตู้เสื้อผ้าไม่ถามเจ้าแล้วให้ไปถามใครฮะฮะไม่จริงเนาะข้าอยู่หลัวเผย狼狈为奸活该นางช่วยหลัวเผยสมน้ำหน้าแล้ว狼狈为奸ช่วยเหรอเดี๋ยวขอหาคำนี้แป๊บหนึ่งนะแบบเป๊ะๆอะไรมันแปลว่าอะไรนะคอนลูดแปลว่าสมรู้ร่วมคิดนะนางสมรู้ร่วมคิดกับหลัวเผยสมควรตายแล้ว说了你也不信ถึงจะบอกไปพวกเจ้าก็ไม่เชื่อข้าหรอกกูจิ้งกูหวานจงคู่กูกุยมี่ฮุยเซิง还有侠客段祺案พวกหนังสือเหล่านั้นน่ะอ๋อผีในบ่ออะไรพวกนั้นน่ะทั้งหมดอะ世文可是这些小说的共撰人呢ข้าเป็นคนช่วยเขียนหนังสือเหล่านั้นไงล่ะอ๋อคำว่าโคคือโคออเตอร์คนเขียนหนังสือคนช่วยเขียนผู้ช่วยประพันธ์小说里那些杀人的诡计都是我想的ไอ้วิธีการเหล่านั้นน่ะในการฆาตกรรมอ่ะเป็นผลงานสร้างสรรค์ของข้าต่างหากล่ะซึ่งไม่นานมานี้ข้าก็คิดขึ้นมาได้อีกรู้สึกเหนียวจี怎能不让罗佩自己尝一尝ซึ่งเป็นแผนที่งดงามมากทำไมหลัวเผยถึงไม่ยอมโดนซะหน่อยล่ะ要不是你们我早就成功了ถ้าพวกเจ้าไม่ยื่นมือเข้ามาขวางแล้วก็ป่านนี้ข้าทำสำเร็จไปแล้วนั่นหลี่先生呢และแม่นางหลี่ล่ะ他也一样该死นางก็เหมือนกันน่ะนางก็สมควรตาย他跟我说会让罗佩在所有的小说上都署上我的名字นางบอกว่านางจะเขียนชื่อของข้าลงในหนังสือของหลัวเผยทุกเล่ม昨晚还假惺惺跑来赌咒发誓，说什么要去告发罗佩。แต่ว่าเมื่อวานนางมา
แล้วก็สัญญาว่านางจะเปิดโปงหลัวเพ่ยแต่实际上แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ报纸上都刊登了新书作者罗佩ดูในหนังสือพิมพ์สิคนเขียนคือหลัวเพ่ยแล้วคนที่ทำการแก้ไขช่วยเหลือก็คือหลีพีเฉิงถ้าผมคือ傻子พวกเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือไงฮะ还跑去西边哭假惺惺นางวิ่งมาแล้วแกล้งทำเป็นร้องไห้โอ้怎么沉默了เงียบทำไมล่ะ你为什么不说话ทำไมไม่พูดผม明白เข้าใจแล้ว沈大侦探是解不开第二个案子才来找我的นักสืบผู้ยิ่งใหญ่อย่างเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคดีที่สองได้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือสินะ看你紧锁眉头的样子真的很让人愉悦呢เห็นหน้าที่แบบว่าไร้ความสามารถของเจ้าแล้วข้าละมีความสุขจริงๆ你们几个要聊到什么时候จะคุยกันอีกนานไหมฮะอะไรกะ罗世文，罗世文打板子的时候，看你还笑不笑？เห็นเจ้ายิ้มอย่างนั้นน่ะเตรียมตัวโดนลงโทษได้马捕头，我们在询问作案动机呢。นี่ท่านตำรวจมาเรากำลังสืบสวนอยู่นะ。那周老头休息好了。ท่านตาแก่โจอ่ะโอเคละ。蒙县老爷赏识，让你们去公堂旁听。เพราะงั้นขอให้ทุกคนไปที่ศาลด้วย。别不识抬举，速速动身。แล้วเข้าย้ายก้นไป看来只能先去公堂了สงสัยต้องไปที่ศาลก่อนแล้วล่ะอืม先生刚才罗世文说的话算认罪吗ที่เมื่อกี้หลัวซือเหวินพูดอ่ะถือว่าเป็นการสารภาพหรือเปล่าครับท่านอาจารย์要不要把他说的告诉县老爷เราต้องบอกท่านใต้เท้าหรือเปล่า先听听周老先生怎么说吧ลองฟังที่ท่านโจพูดก่อนนะ升堂โอเคเริ่มไต่สวนต่อเว้ยอู้ยชอบจังที่ได้พูดอย่างงี้มันในเรื่องเป่าบุญจิ้นเลย我们继续调查โอเคเรามาสืบสวนคดีของหลี่ปี้เฉิงต่อนะ请周老先生再讲一遍今早的经历。ท่านโจเนี่ยไปนั่งคิดนอนคิดมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกทีได้หรือยังฮะ这次不容有误。ถ้าเล่าผิดแล้วก็เดี๋ยวโดนโบยแน่นอนคารวะหนึ่งจอก是โอเคจิ้งอีกแล้วมา今日同事放榜我早早便去等候เมื่อเช้าเนี่ยมาดูผลสอบไงล่ะก็ไปรอนะ等待期间我四处踱步无意间看到一人从罗家走出ระหว่างที่กำลังรออยู่เนี่ยข้าก็เดินเล่นไปมาแล้วก็เจอคนที่ออกมาจากบ้านของหลัวซื่อเหวิน此人头缠白巾手持棍棒身负香笼应是那跑腿的杨二เขามีผ้าโพกหัวมีไม้อยู่ในมือก็หมวนไอ้นั่นน่ะหมวนลูกแล้วก็ถือกล่องต้องเป็นหยางเอ๋อแน่นอนที่เอาของมาส่ง杨二离开后你是否仍在罗世文家附近停留แล้วหลังจากที่หยางเอ๋อไปแล้วเนี่ยท่านยังอยู่ที่แถวบ้านของหลัวซื่อเหวินหรือเปล่าใช่แล้ว直到带到的官员来守现场后我方才离开ข้าน้อยอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมีทหารมาหน้าประตูแล้วข้าถึงไป这段时间你都看到什么了ระหว่างนั้นเจ้าเห็นอะไรบ้าง未见任何异常
ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเลยครับ而后同事放榜无发现浮漂丢失再无心他物แต่หลังจากที่มามีประกาศคะแนนแล้วเนี่ยก็กลับมาดูปรากฏว่าตัวของข้าหายไป那你可曾见到其他人出入罗氏文家แล้วเห็นใครออกมาจากบ้านของหลวงซื้อเหมือนอีกหรือเปล่า未见第二人出入ข้าน้อยไม่เห็นเลยครับ老爷您确定没有看漏แน่ใจนะไม่เห็นน่ะแล้วก็ไม่พลาดอะไรหรอมึงคุยกับกูเนี่ยชื่อหวยฉางกัวละชื่อ无输了ข้ามั่นใจเลยข้าไม่พลาดอะไรทั้งนั้น周老头你这次说的可都是实话เอ๊ะตะแกโจรูปเอ้ยครั้งนี้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ้ยเดี๋ยวไม้เท้าหล่นเลยไม่พูดผิดหรอกพูดจริงพูดความจริงเท่านั้นครับ沈先生你怎么看ท่านนักสืบสวนท่านคิดว่าไงคือข้าจะบอกว่าข้าเจอเขาแต่เขาจำไม่ได้老爷这次说的跟之前好像也没什么不同คือที่พูดมาก็ฟังดูไม่เห็นจะต่างอะไรกับรอบแรกเลยครับท่านอาจารย์恰恰相反周老先生这次提到了一个新信息แต่ว่าคือที่พูดมาเนี่ยมันมีคำถามใหม่โผล่ขึ้นมานะลองถามดูอีกครั้งดีกว่าเดี๋ยวก่อนมึงเห็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว今日同事放榜吾早早便去等候เดี๋ยวขอดูคำถามก่อนนะอ๋อนี่ไงเราจะมีอันนี้นะไอ้ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนึงตอนเช้าเราเจอทิเก็ตอันหนึ่งใช่ไหมแล้วทิเก็ตนั้นอยู่ไหนใช่ทิเก็ตอันนี้ป่ะอันนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่หนึ่งนะซาลาเปานี่นั่นไม่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฉันออกมาตอนเช้ารอแล้วก็เห็นคนออกมาจากบ้านของหลัวซือเหวินอันนี้ก็คือไอ้คนออกมาก็คือหยางเอ๋อหลังจากนั้นก็ยืนอยู่หน้าบ้านไม่ได้ไปไหนจนกระทั่งเขามาก็เลยเดินไปดูผลสอบแต่ว่าไอ้ตั๋วของเขาหายไปก็เลยนั่นหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่แน่ๆแล้วแหละซาลาเปารูปอันนี้หรือเปล่านะมันบอกว่ามันไม่เห็นใครเข้าไปอีกเลยก่อนที่ท่านทหารจะมาประตูอะแล้วแบบแต่มันก็ไม่มีรอยเท้าไงทั้งที่มันอาจจะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีรอยเท้าของหยางเอ๋อหรือเปล่าลองดูปั๊บนี่ไงหลักฐาน周老先生的证言与这件证存在矛盾สิ่งที่ท่านโจพูดมาเนี่ยมันขัดแย้งกับหลักฐานนี้นะครับ矛盾在何处快细细说来ตรงไหนอ่ะพูดออกมาเลย问题在于คือแบบว่าเหมือนจะหยิบผิด沈先生你怎么不继续说了เอาทำไมอยู่ดีๆก็พูดตะกุกตะกักล่ะ先生你是不是意识到自己说错了อาจารย์หยิบผิดหรือเปล่าเนี่ย我看问题最大的就是你们两个ปัญหาใหญ่สุดก็คือพวกเจ้าชอบพูดคำตอบมั่วๆนี่แหละ人物再想想ขอคิดอีกทีนะเชื่อโอ้ยมันยังไงวะเนี่ยหรือว่าเราต้องลองใช้รอยเท้าตรงนี้หรือเปล่าว่าแบบว่ามีแบบฉันอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นคนออกมาจากบ้านของหลัวเผยแต่ว่าไม่เห็นรอยเท้าคือมันนึกไม่ออกแล้วมันลองอีกทีนะรอยเท้านี่แหละนี่ต่างหากล่ะตรงนี้ที่ข้าต้องแก้ไข周老先生的证言与这件证物存在矛盾ตรงนี้ล่ะที่มันผิดกัน
矛盾在何处？快细细说来。好了，你พูดออกมาสิ。ผิดอีกแล้ว。沈先生，你这就这么继续说了呀？รอบอีกแล้วเหรอ？先生，อาจารย์พูดอะไรของอาจารย์เนี่ย？我看问题最大。เมื่อไหร่เจ้าจะเลิกเล่นตลกสักที？容我再想想。ก็ข้าชอบเล่นตลกหรือว่าเราจะพูดเรื่องไอ้ไม้เท้าที่ถือออกมาก็คือรูปที่หายไปเหมือนเดิมอีกสักทีดีไหมเนี่ยตรงเนี้ย ลองนะมันนึกไม่ออกอ่ะมาข้าจะขอมั่วเป็นครั้งที่สามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี่ต่างหากล่ะคือสิ่งที่ถูกต้อง先生你要不要再想想อาจารย์อาจารย์อย่ามั่วนะทำไมอ่ะสม杨二已经承认了他偷进过罗世文家老爷爷见到的人应该就是他没错ก็อย่างเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วแล้วก็สิ่งที่ท่านจินท่านโจเห็นเผ็ดก็ไม่น่าจะผิดแล้วแหละชงวจริงด้วยสินะข้าคิดผิดไปแล้วซึกเกะโอ้โหจะหมดแล้วอันนี้แน่เลยโอ้ก็คือแบบว่าไม่เห็นใครเลยแล้วสักพักนึงอ่ะไม่นานใช้คำว่าซูนนี่ไงซูนก็คือไม่นานก็มีแบบว่าเนี่ยท่านออฟฟิเซอร์มาแล้วก็คือข้าก็ไปดูนี่หรือเปล่าใช่เปล่าวะ ไม่เห็นใครเลยเข้าออกจนกระทั่งเขามาไอ้ท่านทหารมาก็เลยแบบไปดูผลสอบนี่หรือเปล่าแต่ผลสอบอ่ะมันมาตอนกลางวันอื้อ周老先生说他先看到官兵来看守罗世文家然后才是同事放榜โอ้โหถูกแล้วแน่เลยท่านโจบอกว่าเห็นทหารมานะที่บ้านของหลัวซื่อหวนเสร็จแล้วก็ค่อยมีผลสอบออกมา而兵丁大阵却说他是先去占榜然后才到罗世文家门前把守的แต่จริงๆแล้วอ่ะท่านทหารน่ะบอกว่าเขาไปที่แปะป้ายก่อนอ๋อมันกลับกันจริงๆด้วยก็คือทหารเขาบอกว่าเขาไปแปะผลสอบแล้วเขาค่อยมายืนแต่ไอ้ลุงเนี่ยมันบอกว่าเห็นทหารมายืนแล้วค่อยมีผลสอบโอเค这两人的说法之间存在矛盾นี่ไงล่ะคือความขัดแย้งที่ข้าตามหามานานอ๋อจริงเหรอเนี่ย周老头เอ๊ะ胆敢狂奔我ไอ้แกเจ้าจะหลอกพวกข้าเหรอข้าน้อยข้าน้อยขอสาบานต่อตะวันข้าไม่ได้พูดโกหกเอ๋先生那会不会是兵老爷弄错了แล้วจะบอกว่านายทหารท่านนั้นพูดผิดเหรอ沈先生你怎么看ท่านคิดว่ายังไงฮะท่านสน此事到底是守门的兵丁大阵记错了จะบอกว่าเป็นความผิดของทหารข้าหรือว่าจะเป็นความผิดของโจจินโอ้ยรอดมาได้อ่ะข้อ1ก็คือทหารนั้นเป็นคนผิดข้อ2คือท่านโจผิดข้อ3ก็คือไม่มีใครผิดทั้งนั้นต้องตอบว่าไม่มีใครผิดทั้งนั้นมากกว่าเพราะว่าไอ้แก่เนี่ยมันสายตาสั้นเยชูทำ2คนอาจจะเป็นว่าไม่มีใครผิดทั้งนั้นครับผมท่านไต้เท้าเฮ้ยมีเช่นนี้เป็นไปได้ไงอ่ะ因为他们看到的并不是同一个人เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เห็นคนคนเดียวกันไงล่ะ周老先生看到的人很可能是คนที่ท่านโจเห็นน่ะน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนโอ้โหยากแล้วอู้หูเยอะคนที่เห็นคือคนที่มีผ้าโพกหัวสีขาวแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ดีกว่านั้นมันไอ้คนที่วิ่งออกมา
คนที่เห็นตอนเช้านั้นอาจจะเป็นคนที่เห็นก็คือเราป่ะเพราะว่าคือเราไปคุยด้วยอ่ะนี่ก็ไม่แน่ใจนะอาลองดูดิคนที่เห็นก็คือเฉิน先生为何要指自己ทำไมชี้ตัวเองล่ะครับท่านนักสืบ难道周老先生看到的人是你คนที่ท่านโจเห็นก็คือนักสืบเหรอ不是这样的ไม่ใช่อย่างนั้นนะ那只是我先生在思考时的习惯性动作而已คือแบบท่านอาจารย์ชอบคิดอะไรซีซัวน่ะฮึ我看他是在藐视公堂นี่ชอบมาเล่นอะไรตลกในศาลเนี่ยฉันว่า再想想ข้าก็แค่อยากลองตอบดูนะ周老先生看到的很可能是โอ้โหใครวะหรือว่าคนที่เห็นเนี่ยจะเป็นนายตำรวจหมาวะเดี๋ยวชี้มันลงไปมันก็จับเราอีกคือแบบมันเห็นคนที่พาท่านอู๋มาด้วยหรือเปล่าแบบมาเป็นแพ็คคู่อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าตอบมั่วแล้วข้าขอชี้มั่วแล้วข้าจะไปอยู่ในคนที่เห็นก็คือท่านนั่นเองหมาปู่ท่านนายตำรวจหมางี้เหรอหมาปู่ท่านตำรวจหมางั้นเหรอ凭什么说是本部จะบอกได้ไงว่าข้าเป็นคนที่ถูกเห็น周老先生在罗家门口看到官兵是在同事放榜之前คนที่ประกาศผลน่ะกับคนที่เห็นอยู่ที่หน้าบ้านของหลัวซื่อหวนเป็นคนที่แบบเวลาเดียวกันปิงติงต้าเจิ้นจึงได้占榜一刻钟后才来到罗家门前把守ก็ท่านทหารเสินเฉินเนี่ยไปแปะเสร็จแล้วผ่านมา15นาทีถึงเดินมาป้องกันที่หน้าประตูใช่ไหมล่ะ因此周老先生看到的并不是他เพราะงั้นคนที่ท่านโจเห็นน่ะก็ไม่ใช่ทหารคนนั้น而是一位带刀的官员แต่เป็นนายตำรวจที่ถือดาบต่างหากล่ะ普通的官兵日常出勤随身配矛只有马捕头随身配刀ใช่แล้วถ้าเป็นทหารธรรมดาแล้วก็จะต้องถือหอกไปนะมีแต่ท่านตำรวจมาเนี่ยที่ถือดาบโอ้โห今天上午在衙门里我们都没怎么见到马捕头ซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยเราก็ไม่ได้เจอท่านนายตำรวจมาที่ศาลใช่ไหมล่ะมาบุตร这是怎么回事ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้ากันแน่นะท่านตำรวจมาน่าจะเรียกว่าท่านอะไรนะมันต้องมีชื่อตำแหน่ง我担心罗翁一案有遗漏的线索去他家附近又调查了一遍คือข้าเกรงว่าจะพลาดอะไรไปก็เลยไปสืบสวนอีกทีนึงอะ应该是我经过罗世文家的时候被周老爷子看见了吧น่าจะเป็นช่วงที่กำลังไปที่บ้านนั้นก็เลยโดนท่านโจเห็นตะแก่เนี่ย你是说你只是经过并未进屋สรุปว่าเจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้าผ่านไปแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านงั้นหรอ周老头你看到本部进屋了吗ตาแกโจเห็นข้าเข้าไปในบ้านหรือเปล่าฮะอย่าชักดาบอย่างนั้นข้ากลัวลาเฉาข้าน้อยไม่มั่นใจซะแล้วช่างไรคิดไปคิดมานะไม่ได้เข้าไปหรือเปล่าไม่เข้าบ้าอะไรเข้าไปเจอกันหิงด้านเจ้าหล่อท้าว能证明我没进过屋ไต่เท้าตาแก่โจเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าข้าไม่ได้เข้าไป他受你要挟才这么说的ก็ท่านเล่นไปข่มขู่เขาอ่ะ而且อีกอย่างถ้าท่านตำรวจมาอ๋อมือปราบมาถ้าท่านมือปราบมาไม่ได้เข้าไปจริงแล้วก็地上的脚印又是谁抹掉的呢แล้วใครไปลบรอยเท้าที่พื้นล่ะ什么脚印รอยเท้าอะไร罗世文生活邋遢，家中地面有积灰，极易留下脚印。ที่บ้านของหลัวซื่อหวนน่ะมันมีเศษฝุ่นเต็มพื้นไปหมดมันน่าจะต้องมีรอยเท้าอยู่บ้าง杨二进过罗家，
地上却没有他的脚印，其他人的脚印也都没有。ที่หยางเอ๋อเข้าไปในบ้านของหลัวซือเหวินก็ไม่มีรอยเท้านะแล้วก็ไม่มีรอยเท้าคนอื่นด้วย说明杨二之后有人处理过现场，把地上的脚印抹去了。นั่นหมายความว่าหลังจากที่หยางเอ๋อไปแล้วจะต้องมีใครสักคนไปกวาดตรงนั้นแน่นอนเลย这还不明显吗？มันยังไม่ชัดเจนอีกเหรอ脚印自然是杨二抹掉的。ก็หยางเอ๋อเป็นคนกวาดพื้นไงล่ะ如果是杨二清理的现场，就不应该留下这件物品。ถ้าหยางเอ๋อเป็นคนทำความสะอาดจริงแล้วก็จะต้องไม่เหลือสิ่งนี้สิโอ้เหลือครั้งเดียวแล้วเหรอรอยเท้าเหรอตอบมั่วแล้วนะคือเรากำลังจะแพ้แล้วเกือนี่ละหลักฐานมั่วๆของข้า先生，这证据能证明脚印被抹去了。ท่านอาจารย์หลักฐานนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารอยเท้านั้นโดนกวาดไปแต่ดูไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำครับนั่นสิเนาะคงต้องลองอีกทีโอแพ้แล้วเกื้อ沈先生你的分析反而让本官更加糊涂了โอ้โหที่พูดมาเนี่ยยิ่งพูดยิ่งงงนะ这假洋侦探的路子说到底还是行不通ไอ้นักสืบเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลย依我看เขาอะยางเอ๋อเป็นคนผิดของ目前的情况来看ดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่不如对杨二和罗世文各上一套刑真相很快就会明了ถ้าอย่างเงี้ยเราเอาไปทรมานเดี๋ยวเราก็ได้คำตอบแล้วอืม这可能是更高效的法子เอาไปโบยหน่อยน่าจะดีเหมือนกันนะไม่大人不可เดี๋ยวก่อน本案还有许多疑点ยังมีปัญหาที่น่าสงสัยอยู่มากเลยการทรมานไม่ช่วยให้ได้คำตอบหรอก沈先生你二人舟车劳顿แม่เจ้าสองคนเนี่ยน่าจะเหนื่อยจากการเดินทางไปพักเถอะไปไม่ใครเกณฑ์สิครับโอ้โหมันทายเกณฑ์ได้ตรงนี้นะมาลองใหม่ดิโอเคกลับมาที่เดิมตรงนี้ให้เลยนะโอ้โหมันไม่ควรเหลืออะไรวะคือถ้าทำความสะอาดแล้วก็ไม่น่าจะเหลือไอ้ไฟเนี่ยไปหรือเปล่าเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะทำให้มีเศษดินเอ้ยเศษฝุ่นอยู่นะข้าขอเดาอีกสักทีนึงเออเอาไปหลักฐาน本官可不觉得这证物与脚印有关ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับรอยเท้าเลยนะ先生ท่านอาจารย์ข้าไม่มั่นใจเลยอะข้าจะต้องลองมั่วอีกสักทีนึง如果是杨二清理的现场就不应该留下这件物品ซาลาเปาเหรอคือมันควรจะเก็บซาลาเปาไปด้วยอย่างเงี้ยล่ะซาลาเปาไงล่ะ若杨二能想到清理现场的脚印ถ้าหยางเอ๋อมีเวลาที่จะทำความสะอาดพื้นที่นั้นจริงแล้วก็就不可能把这盒包子留在现场เขาจะทิ้งซาลาเปาที่เป็นหลักฐานที่มัดตัวแน่นหนาไว้ที่นั่นทำไมล่ะจริงด้วย对哦ใช่แล้วแถมอร่อยอีกนะฮะ看到那个食盒我就猜是杨二ใช่เลยแค่ข้าเข้าไปอ่ะข้าก็รู้แล้วว่าจะต้องเป็นฝีมือของหยางเอ๋ออ๋อไอ้นี่มันไอ้นี่มีพิรุธ如果杨二想要抹去自己进过屋的痕迹又怎会留下如此明显的证据เออถ้าหยางเอ๋อเนี่ยอยากจะลบหลักฐานจริงแล้วก็จะทิ้งซาลาเปาที่ชัดเจนอย่างนี้ไว้ทำไมล่ะ อะไร如此愚蠢之举换别人做不出来杨二可未必ก็ไอ้หยางเอ๋อมันโง่มันก็ต้องทำอะไรโง่ๆนะสิหยางเอ๋อ这人做起事来的确是顾头不顾尾หยางเอ๋อเนี่ยอาจจะสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองอยากทำก็ได้นะ可他怎么会突然想到清理地上的脚印呢
แต่ว่าอยู่ดีๆจะมาคิดได้ไงนะว่าต้องลบรอยเท้าที่พื้นอ่ะดังนั้นผมใช้เธอยางอ่ะสิ受罗士文委托去帮他清理现场的ไต่เท้าข้าคิดว่ายางเอ๋อเนี่ยต้องช่วยหลัวซื้อหวนในการทำความสะอาดที่ที่เกิดเหตุแต่ด้วยกุ้ยส์中的尸体并不知情แต่ว่าไม่รู้ว่ามีศพอยู่ในตู้เสื้อผ้าไงล่ะ此话怎讲นั่นหมายความว่าอะไรอ่ะ吴大娘刚帮我们确认了杀人凶器เมื่อกี้ท่านป้าอูช่วยเราชันสูตรเรียบร้อยแล้วครับ就是杨二拿走的那张画ซึ่งมันเป็นรูปวาดนั้นไงล่ะที่ยางเอ๋อใช้เอ้ยยางเอ๋อเอาไปว่าไงเนาะ快宣吴大娘入堂เรียกท่านป้าอูเข้ามาเดี๋ยวนี้ใช่เหรอวะอ๋อนี่ไงมันมีรอยเส้นตรงกลางสองอันพอดีเลยเดินค่อยๆเดินนะกระย่องกระแย่งลงมาอู大娘马捕头说你认为这个画轴是凶器ท่านป้าอูมือปราบมาเนี่ยบอกว่าท่านคิดว่ารูปนี้เป็นอาวุธที่ใช้สังหารใช่ไหมมันคล้ายๆนะใช่มันดูน่าสงสัยอยู่นะ此话怎讲เอ้มันแค่น่าสงสัยเหรอ只需将画轴与死者颈部的恶痕做一番比较就能看出端倪ลองเอาไปเปรียบเทียบกับรอยที่ตรงคอแล้วก็จะรู้เองล่ะมันไม่พอดีขนาดนั้นนะพอดีปะวะมันเป็นเส้นนะอ๋อพอดีเหรอวะอ๋อมันมีเส้นที่มองไม่ชัดอยู่有一个长条状的恶痕恶痕上还均匀分布着ใช่มันมีทั้งรอยที่เป็นแนวนอนและแนวตั้ง再看这个画轴上面绑了两根皮绑带บนม้วนรูปเนี้ยมันมีผ้าเอ้ยหนังที่พันไว้2เส้น这两根皮绑带无论是粗细还是间距均与恶痕中的竖痕一致ความหนาเนี่ยที่เกิดเป็นร่องรอยเนี่ยมันพอดีกันเลย从这个角度说画轴应该就是凶器พอดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้เลยว่าเจ้ารูปวาดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าแต่ว่า不过什么แต่ว่าอะไรเหรอ恶痕比画轴要更宽更粗一些แต่ว่ารอยนั้นน่ะมันหนากว่านะแล้วก็กว้างกว่าด้วยความเนี่ยไม่ใช่完全吻合มันไม่ได้พอดีกันขนาดนั้นตาเนียว这个痕迹有没有可能是多次反复恶压形成的ท่านป้าเป็นไปได้ไหมว่ามันเกิดจากการที่กดซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็กดนาน毕竟凶手气力不大被害者也曾有过反抗อาจจะเป็นไปได้ว่าฆาตกรไม่ได้มีแรงเยอะก็เลยต้องทำหลายครั้งเพราะว่ามีการต่อต้านทำไมมึงรู้เยอะจังวะถ้าบอกว่าเกิดจากการกดซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วก็อาจจะพอฟังขึ้นอยู่บ้างกางกางหมาปู่头说凶手气力不大เอ๊แต่ว่าท่านมือปราบมาบอกว่าเขาอาจจะมีแรงไม่มากงั้นหรอ难道已经能确定凶手了ท่านรู้แล้วเหรอว่าใครเป็นฆาตกรจะป้ายใครกัน自然是罗世文毕竟尸体在他的衣柜里ฆาตกรต้องเป็นหลัวซื้อเหวินแน่นอนก็ศพอยู่ในบ้านเขา这么想倒也不无道理ที่พูดมาก็มีเหตุผลอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าดาเร่这是在罗世文家找的报纸ท่านเหรอท่านไต่เท้าข้ายังเจอสิ่งนี้อีกนะในบ้านของหลัวซื้อเหวินที่เกอ恶毒小人竟然将照片上罗翁和吕修传的脸都戳烂了เป็นเศษหนังสือพิมพ์ที่โดนมีดแทงซ้ำๆบนรูปของมัสหลัวกับหลีซื้อเหวินเอ้ยหลีที่ฉันเอาชื่อสองคนมารวมกันนี่เป็นหลักฐานว่าเขาเกลียดมากขนาดไหนแค้นมากเฉิน先生对此怎么看ท่านคิดว่ายังไงฮะท่านนักสืบข้อหนึ่งก็ข้าสงสัยว่าอาจจะเป็นหลัวซื้อเหวิน
ข้อ2ก็คือข้าคิดว่าไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็นฆาตกรว่าไม่ใช่มันฟังดูไม่ใช่จากที่ไปคุยในคุกมานะปุ๊บไม่หลัวซือเหวิน未必是凶手ข้าคิดว่าหลัวซือเหวินอาจจะไม่ใช่ฆาตกร问题出在死亡时间上เพราะว่าเวลาการตายนั้นมันมีปัญหา我初步判断吕姑娘是在子时前后遇害的ข้าคิดว่าจากการชันสูตรของข้าเนี่ยแม่นางหลี่เนี่ยเสียชีวิตประมาณช่วงกลางคืน那个时候我刚到罗佩家不久ซึ่งเวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่ข้าเพิ่งจะไปบ้านหลัวเผยไม่นาน罗世文应该正忙着处理罗佩家的现场才对หลัวซือเหวินต้องยุ่งอยู่กับที่การฆาตกรรมหลัวเผยถึงจะถูกสิเฉิน先生你知道นักสืบเสริญรู้ได้ไงเนี่ย吴大娘可是荆楚地区最有名的仵作ผู้ชันสูตรอูเป็นผู้ที่เก่งที่สุดเลยนะในมณฑลจิงชูหรือว่าเขตจิงชู不是班门弄斧吗การที่มาบอกว่าผลชันสูตรของตัวเองเป็นยังไงอ่ะต่อหน้านางอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นการแบบดูถูกไปหน่อยเหรอคิดว่าเก่งกว่าเหรอมาต้าเว่ย你就别往老身脸上贴金了มาต้าเว่ยไม่ต้องมายกยอค่ะ但老身也确实想知道沈先生的判断依据是什么ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านนักสืบเนี่ยมีความรู้ด้านนี้มากขนาดไหน我主要是根据尸僵的程度还有手指足指关节强硬ข้าดูจากรอยแผลรอยช้ำจำๆแล้วก็อะไรตามนิ้วมือนิ้วเท้านิดหน่อยประมาณนั้นก็พิสูจน์เวลาการตายได้你们这些外行人呢就知道尸僵尸僵เอ้เจ้ารู้แค่เนี้ยจะมาพูดได้ไงว่าใครตายกี่โมง试问检测了吗瞳色观察了没有指压之后尸斑褪不褪色ได้ดูหรือเปล่าว่าอุณหภูมิของร่างกายเป็นเท่าไหร่แล้วมีอะไรนะผิวๆเนี่ยน่าจะเป็นลูกตานะเป็นยังไงแล้วยังมีรอยอื่นๆที่มันค่อยๆจางหายไปหรือเปล่า还有ยังมีอีกว่าร่างกายสภาพเปลี่ยนแปลง可不是孤立的现象แน่ใจนะว่าการที่ร่างกายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมหรือเปล่าจุดยาวเหลือเกิน敢问乌大娘推断的死亡时间是ถ้างั้นท่านป้าอูเนี่ยคิดว่าน่าจะเสียชีวิตเวลาประมาณกี่โมงหมายถึงแม่นางหลี่เสียชีวิตกี่โมงไม่ใช่ว่าท่านป้าจะเสียชีวิตกี่โมงดีคิดว่าเป็นช่วงเวลาประมาณตีสามถึงตีห้าตะหากล่ะตีสามถึงตีห้าเนี่ยคือช่วงเช้านี่ครับ不考虑现场特殊情况的话可以认为是你说的子时ถ้าไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็จะต้องคิดว่าเป็นช่วงกลางคืนก็มีพูดอยู่ว่ามันแบบมันมีไอ้เตาร้อนๆนั่นมันอาจจะทำให้เวลาผิดก็ได้但正是因为有这个情况老身根据多年经验将时间推后了两个时辰แต่ว่าถ้ามีของอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของข้าเหรอมันสามารถทำให้เวลาผิดพลาดไปได้ถึง4ชั่วโมง现场的特殊情况อ๋อไอของที่มันอยู่ในนั้นน่ะเหรอมันคือเตาเจ้าก็เจ้าเป็นนักสืบแล้วก็ไปที่ฉากคดีฆาตกรรมแล้วไม่ใช่เหรอ老身说的情况就一点都没注意到ไม่รู้เหรอว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่ฮะ现场会影响死亡时间判断的证据是สิ่งที่มีผลกับเวลาการตายอ่ะก็คืออันนี้เตา 100% เลยเตาชัวร์มันก็คือเตาไงเหรอ我知道了ข้ารู้แล้ว问题的关键是这个炭盆มันก็คือไอ้เตาอุ่นของนั่นสินะ由于炭盆的缘故พอมีเตาก็ทำให้ห้องมันร้อน尸体的腐化加速แล้วการ
ตายเนี่ยก็จะเน่าเปื่อยได้เร็วขึ้นใช่แล้วพอร้อนเนี่ยร่องรอยหลายๆอย่างก็จะหายไปเร็วขึ้นแต่ถ้าอากาศเย็นแล้วก็ร่องรอยมันก็จะปรากฏได้ช้าลงก็คือจะนั่นนะสลับกันพองั้นถ้าเกิดในห้องนั้นมันร้อนมากมันก็จะมีผลต่อเวลาการตายไงล่ะพองั้นข้าคิดว่าเวลาการตายน่าจะช้าไปอีก4ชั่วโมง既然案件发生在寅时真相就一目了然了ถ้าเป็นตอนตี3ถึงตี5แล้วก็สถานการณ์นี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะ马捕头有什么见解快快讲来ท่านมือปราบหมามีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาเลยโอ้โหต้องสู้กันอีกต่อเนื่องเห็นแน่นอน罗翁和吕修传都是罗世文所杀ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าทั้งมัสเซหลัวกับแม่นางหลีถูกฆ่าโดยหลัวซื่อวน昨天夜里他先用朝高迷晕了吕修传藏于自己家中ตอนแรกก็คือวางยาแม่นางหลีด้วยเจ้าโมจินั่นน่ะแล้วก็ไว้ในบ้าน然后他又去了罗翁家将罗翁迷倒หลังจากนั้นก็ไปฆ่าท่านอาจารย์หลัวมัสเซหลัวด้วยการวางยาเหมือนกัน在他欲杀害罗翁之际沈先生来访于是他临时改变了计划พอเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะปรากฏว่านักสืบมาพอดีก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไงล่ะ今日此时罗世文迷晕沈先生杀害罗翁并布置了案发现场เพราะงั้นหลัวซื่อเหวินพอฆ่าท่านอาจารย์เสร็จปุ๊บก็จัดฉากยินส์他回到家中点燃炭盆烧毁了血衣还想要杀害吕修传พอกลับไปที่บ้านก็กลับไปเผาเสื้อแล้วก็พยายามที่จะฆ่าแม่นางลุย然而吕修传所吃朝高较少他中途醒来并进行了抵抗แต่ว่าแม่นางลุยดันตื่นขึ้นมาซะก่อนเพราะว่ากินเข้าไปน้อยไปหน่อยก็เลยเกิดการต่อสู้罗世文最终用画轴将吕修传杀死但时间也所剩不多了ในที่สุดก็ฆ่าได้สำเร็จแต่ว่ามีเวลาเหลือไม่มากแล้ว为了赶在杨二之前回到罗翁家他先将尸体藏于衣柜เพราะว่ามีเวลาไม่มากนักก็เลยรีบซ่อนศพไว้ในตู้แล้วก็ไปที่บ้านของอาจารย์หลัวมัสเซลูรู้แล้ว他的诡计被沈先生当场识破，他自己则晕倒在现场。แต่ปรากฏว่าถูกเปิดโปงโดยนักสืบได้ก็เลยสลบไป。吕修传的遗体因此被留在了衣柜中，直到阿福将衣柜打开。สุดท้ายร่างของแม่นางหลีก็ถูกค้นพบโดยอาฟู这就是，ซึ่งแปลว่า整起案件的真相。ความจริงมีอยู่เพียงอย่างเดียว先生马捕头说的也不无道理เอ๊ะท่านมือปราบหมาก็พูดได้มีเหตุผลอยู่บ้างนะเนี่ย马捕头所言甚是เออพูดได้ยอดเยี่ยมเลยไม่ต้องเดามั่วหลายรอบ沈先生你怎么看凶手就是罗世文吗ว่าแต่ท่านคิดว่ายังไงล่ะคิดว่าหลัวซือเหวินเป็นฆาตกรหรือเปล่าโอ้โหมาขนาดนี้ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ป่ะวะข้อ1คิดว่าใช่ข้อ2คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอคิดว่าฆาตกรเป็นคนอื่นเนาะ不ไม่我认为真凶另有其人ข้าคิดว่าฆาตกรยังเป็นคนอื่นอยู่เนาะ哦不知沈先生认为谁是凶手ถ้าไม่ใช่แล้วท่านคิดว่าใครเป็นฆาตกรกันแน่ล่ะอย่าบอกว่าต้องเลือกอีกแล้วคิดให้ออกสิเออไปสู้กับตัวเองในความคิด马捕头的推理乍听之下似乎不懈可击ที่มือปราบหมาพูดมามันก็ฟังดูมีเหตุผลนะถ้าฟังครั้งแรก细想却总觉得什么地方不对劲แต่มันรู้สึกตะแมวตะแมวตะแงวตะแงวถ้าตั้งใจคิดดีๆแล้วก็ตะแมวคืออะไรวะเพราะงั้นถ้าฆาตกรตัวจริงได้พูดออกมาแล้วก็沈先生张大人问你话呢เร็วเข้าท่านไต่เท้ากำลังรอคำตอบอยู่นะเว้ย ว
果凶手不是罗世文，还会是谁？给个痛快话。但他ฆาตกรไม่ใช่罗世文，那就变开，พูดมาเร็ว凶手。ฆาตกร应该是。ฆาตกรจะต้องเป็นโอ้โหอีกแล้วมึงให้กูตอบในทีเดียวอีกแล้ว1นะหมาถึงได้เลยหมาชื่อแฮมเมอร์แปลว่าค้อนเป็นอย่างเออป่ะคือแบบคือไอ้หลัวซือเหวินน่ะมันอาจจะอยู่ที่บ้านป่ะที่บ้านของอาจารย์น่ะ คือแบบว่าอยู่หน้าบ้านอาจารย์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครมารู้ว่าประตูมันไม่ได้ล็อกอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเออแล้วอย่างเออมันจะฆ่าไปทำไมวะคือขโมยแล้วก็แบบบังเอิญไอ้นั่นตื่นมาเห็นก็เลยฆ่าอย่างงี้เปล่าเนี่ยก็เป็นไปได้อยู่นะลองแล้วกันมั่วค่ะมั่วเจ้า才是真正的凶手ฆาตกรตัวจริงก็คือคนนี้不知沈先生怀疑他的理由是什么ว่าแต่เหตุผลที่สงสัยคืออะไรครับ不需要再想想ขอคิดอีกทีนึง沈先生เอ้ย你若觉得本部的推理中有漏洞เจ้านี่ให้เหตุผลผิดมั่วซั่วไปหมดเลยนะอะไร沈先生本官看你不在อีกแล้วนะไปพักดีไหม沈先生既然身体ไม่ต้องพักหรอกไม่ต้องพักหรอก断案追凶หน้าที่ที่จับผู้ร้ายไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหาผู้ท้อ的分析本官เรียบร้อยผิดอีกแล้วครับ我想那应该就是案件的真相ก็ตัดสินไปอย่างนี้แล้วกันโอ้โหผิดเลยทีเดียวแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้หลัวซือเหวินโดนเอาไปทรมานแล้วก็ตายจบเอื้อโอ้โหมันอีกนิดเดียวอ่ะมันอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวมาถึงตอนชี้ตัวคนร้ายแล้วคนร้ายก็คือตอบแบบว่าเกียนได้ไหมคนร้ายคือหมาต้าเหว่ยได้ป่ะคือแบบมันดูเกียนตลอดเวลาที่มันเถียงกับเราแล้วคือมันก็เคลียร์ตัวเองได้ไม่ชัดด้วยนะตอนที่ว่าไปไหนมาตอนเช้าตอบเลยนี่คนร้ายก็คือมาปุโต才是本案真正的凶手ท่านน่ะท่านมือปราบอ่ะก็คือคนร้ายตัวจริงต่างหากล่ะมาปุโตมือปราบเนี่ยนะเฮ้ย姓沈的你不是在开玩笑吧เฮ้ยล้อเล่นอะไรอยู่วะ公堂之上切不可戏言ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่มาล้อเล่นนะ这并非戏言นี่ไม่ได้ล้อเล่นนะ不知沈先生怀疑他的理由是什么ถ้างั้นท่านสงสัยเหตุผลของเขาอะไรกัน我需要再想想ขอไปตายอีกรอบหนึ่ง沈先生沈先生เรียบร้อยเราโดนอีกทีแล้ว我想衙役且慢เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอ้านึกว่าจะแพ้ปรากฏว่าได้เฉยเลยมันเริ่มคิดละ有件事我始终没想通มีอย่างนึงที่ข้ายังไม่เข้าใจ按照马捕头的分析案发现场的脚印是罗世文委托杨二清理的ถ้าตามที่มือปราบมาพิจารณามาแล้วก็บอกว่าหลัวซือเหวินน่ะจ้างให้หยางเอ๋อเข้าไปอ๋อหลวงซือเหวินสั่งให้หยางเอ๋อไปทำความสะอาดรอยเท้าท่าให้让杨二去他家中拿走了凶器แล้วก็ยังให้หยางเอ๋อเนี่ยเอาอาวุธที่สังหารออกไปด้วย可是罗世文被我戳穿诡计后就晕倒了แต่ว่าหลวงซือเหวินเนี่ยเขาโดนเปิดโปงแผนการแล้วก็ไม่มีเวลาไปคุยกับหยางเอ๋อเพื่อเตรียมกัน在此之前他又不太可能预见到自己被抓แล้วเขาก็คงไม่รู้ว่าตัวเขาจะโดนจับด้วยอย่างเนี่ย一定有什么地方出错了ต้องมีอะไรผิดสักอย่างนะข้าต้องคิดให้ออกสิเฮ้ย凡有接触必留
证据不是不存在，只是未被发现。ทุกอย่างมันจะต้องมีคำตอบสินะสิ่งที่ยังไม่มองไม่เห็นมันจะต้องถูกเปิดโปงขึ้นมา以本部之相，及本市之相，次第安顿于各处所。ของที่มันควรจะอยู่ในที่ของมันมันต้องอยู่ในที่ของมันสิดึง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 เฮ้ยที่นี่มันร้อนมากอ๋อแล้วซาลาเปาอยู่ตรงเนี้ยมันต้อง6ชั่วโมงแล้วนะไม่ต้องห่วงท่านอาจารย์มันยังไม่เสีย室内十分闷热导致尸体的腐化加速了ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ห้องที่ร้อนขนาดนั้นก็น่าจะทำให้ซาลาเปาเสียด้วยสินะ但放了三个时辰的包子却没馊แต่ว่าซาลาเปานั้นก็ยังไม่เสียนะ为什么会这样ทำไมมันถึงยังไม่เสียนะ需要我来指明方向吗ต้องการตัวช่วยไหมล่ะ不必ไม่ต้องมายุ่ง这个案子我自己解决ข้าจะเคลียร์เรื่องนี้เองฮะ那你倒说说看ถ้างั้นบอกหน่อยสิ马捕头能咬定凶手是罗世文的关键是什么ท่านมือปราบหมาใช้อะไรที่จะพิสูจน์ว่าหลัวซือเหมือนเป็นฆาตกรเขาใช้เวลาในการสังหารเป็นข้อพิสูจน์นะเพราะว่าเขาบอกว่าเราตัดสินเรื่องเวลาผิดแม่กว่าจะไปถึงขั้นนี้ได้ข้าต้องตอบถูกบ้างแหละตอนแรกอ่ะข้าคิดว่ามันเกิดเรื่องตอนกลางคืนหลัวซือเหวินน่ะ有不在场证明หลัวซือเหวินน่ะก็เลยมีข้อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ什么改变了死亡时间的认定แต่สิ่งที่ทำให้เวลามันเปลี่ยนไปคืออะไรก็คือไอ้เจ้านั่นน่ะไอ้ที่เป็นเตาไฟนั่นปิ้ง自然是炭盆เป็นเพราะว่าไอ้เตาไฟนั่นไงล่ะเตาไฟ吴大娘在考虑了炭盆的因素后将认定的死亡时间推后了两个时辰ก็ท่านป้าอูเนี่ยบอกว่าการที่มีเตาไฟร้อนๆนั่นน่ะทำให้เวลาสามารถยืดไปได้ถึง4ชั่วโมง这个因素可以排除ซึ่งมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นอีก排除如何排除มันจะทำให้อะไรหายไปนะ炭盆只是提升了屋内的温度อุณหภูมิในห้องที่เพิ่มขึ้นนั่นน่ะ真正影响死亡时间认定的是屋内闷热的环境ทำให้เกิดเวลาการตายเปลี่ยนแปลง无论是炭盆还是室温因素都是客观存在的ทั้งอุณหภูมิแล้วก็อุณหภูมิห้องมีผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้น炭盆还有一处变量你漏考虑了แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะที่เจ้าพลาดไปอ่ะไอ้เตานั่นน่ะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกข้อ1ก็คือมันน่าจะมีฝุ่นบนศพข้อ2คือเวลาที่จุดไฟข้อ3คือขนาดของไฟมันอาจจะมีฝุ่นบนศพป่ะวะถ้ามันเพิ่งเอาเข็มเข้าไปมันอาจจะมีฝุ่นบนศพไม่ใช่เหรอมันจงพูดถึงอยู่ท่านให้อยู่เชื้อเจ้าแต่เชื้อยี่สิบเพียงมันอาจจะมีฝุ่นบนศพหรือเปล่านะคือเชื้อยี่สิบเพียง对室温能有什么影响แล้วมันมีผลอะไรต่ออุณหภูมิเนี่ย看来这个思考方向不对ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อันนี้นะ炭盆还有สรุปแล้วมันเป็นอะไรกันแน่你漏考虑了เวลาที่จุดปะเวลาที่จุดไฟไงล่ะ时间เวลา若闷热持续的时间不长，对腐化速度的影响就很有限。ถ้าเกิดจุดไฟไม่นานพอแล้วก็มันก็จะมีผลไม่ได้นะสิ。食盒里的肉包子没有馊，很可能就是因为这个。แสดงว่าที่ซาลาเปาอ่ะยังไม่เน่าอ่ะก็ต้องเป็นเพราะสิ่งนี้สินะ。อ๋อมันอาจจะจุดไฟแบบว่าเวลาที่จุดไฟมันไม่ถูกต้อง。炭盆是什么时候被点燃的？很关键。แสดงว่าเวลาที่เตาไฟถูกจุดอ่ะเป็นสิ่งสำคัญมาก。这个时间又该如何推断？ถ้าอย่างนี้มันแปลว่าอะไรนะ？若知道碳的燃烧速度，就可以通过分析未燃尽的碳和碳灰的比例。
ถ้าเรารู้เวลาของการไหม้แล้วก็เราก็สามารถเปรียบเทียบได้สินะการเกิดเจ้าควันไฟแล้วก็เขม่า即便如此也难以反推点燃贪婪的时间อย่างนี้มันก็ยังพิสูจน์ได้ยากอยู่ดีว่ามันถูกจุดเมื่อไหร่นะ因为不知道碳和碳灰的初始比例เพราะว่าไม่รู้ว่าฟืนนั่นน่ะมันใช้เวลานานแค่ไหนในการเผาไหม้โง่จริงๆเลยคิดสิว่าใครเป็นคนจุดเตานั่นน่ะหลัวซือหวนจุดไม่น่าใช่ท่านมือปราบเป็นคนจุดยางเอ๋อจุดแล้วก็ทหารถ้าอย่างเป็นคนจุดหรอก็คือเข้าไปแล้วค่อยจุดก็เลยไม่มีรอยเท้าอย่างนี้หรือเปล่าอย่างไม่ใช่อย่างหรอไม่ใช่นะไม่ใช่那样的话包子待在闷热环境中的时间没少太多ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เวลาที่ซาลาเปามันจะอยู่ในที่ที่ร้อนอะก็จะไม่มีผลมากโง่จริงๆเลยสรุปว่าใครจุดเทมแน่อาจจะเป็นมือปรับหมาเหรอมือปรับหมาใช่เหรออันนี้ไม่ค่อยเข้าใจมาปุ头说他只是经过但并未进步这很可能是一句谎话แสดงว่าที่มือปรับมาบอกว่าแค่เดินผ่านไปเฉยๆแล้วไม่ได้เข้าไปน่าจะเป็นเรื่องโกหกสินะ最后经过现场的人是他最有可能清理脚印的人也是他คนที่ไปถึงสุดท้ายก็คือมือปรับมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนกวาดรอยเท้าทิ้งไปสินะ如果坦白是他点的一切就能说通了ถ้าเกิดเขาเป็นคนจุดเตาแล้วก็มันก็ตอบคำถามได้แล้วตอบอะไรได้กูยังตอบไม่ได้เลยจะไปให้พ้นหน้าได้หรือยังฮะ难道要本部亲自请你离开吗หรือว่าจะต้องให้บังคับให้ไปฮะคารวะหนึ่งจอก张大人我已理清思路ไปเท้าข้าได้เรียบเรียงคำตอบในหัวสมองแล้ว不知大人能否听我一言ช่วยฟังก่อนที่จะไล่ตะเพิดข้าออกไปได้ไหมเฮ้ย姓沈的不要敬酒不吃吃罚酒นี่ถ้าเกิดยังไม่ยอมออกไปดีๆแล้วก็จะต้องโดนลงโทษแล้วนะ马捕头先别激动เอ้ท่านมือปราบมาใจเย็นก่อนสิ沈先生的分析本官是想听一听的อยากจะพูดมั่วอะไรก็พูดมาเลยข้าอยากฟัง罗世文并非杀害吕姑娘的真凶ข้าจะพิสูจน์ว่าหลัวซือหวนไม่ได้ฆ่าแม่นางหลี马捕头才是คนที่ฆ่าน่ะก็คือมือปราบมาตะหากละ大人เฮ้ยเจ้าบ้านี่มันพูดบ้าอะไรเนี่ยข้าจะไม่โกรธได้ไงเนี่ย沈先生请你告诉本官你怀疑马捕头的理由ท่านมือท่านนักสืบช่วยพูดเหตุผลหน่อยสิว่าทำไมท่านถึงคิดอย่างนี้ฮะ周老先生离开后马捕头确实进入过罗世文家ตอนที่ท่านโจไปแล้วอ่ะท่านมือปราบมาก็เข้าไปในบ้านของหลัวซื้อหวน屋内的炭盆是马捕头点燃的脚印也是他清理掉的ตอนที่เข้าไปน่ะก็ไปจุดเตาไฟแล้วก็ทำความสะอาดรอยเท้าพูดจามั่วซั่วอะไรเนี่ยเฮ้าไรสาระ不会闲到去罗世文家点炭盆ข้าจะมีเวลาที่ไหนไปนั่งจุดเตาในบ้านนั้นฮะ不你的目的是制造死亡时间推迟的假象ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เจ้าต้องการอ่ะก็เป็นแค่การเปลี่ยนเวลาตายอ๋อทำแบบว่าให้เข้าใจผิดเรื่องเวลาการตายไงล่ะ这样便能把命案栽赃给罗世文พอทำอย่างเงี้ยก็ทำให้ป้ายความผิดให้หลัวซื้อหวนดอกฮะ先生我不懂哎ไม่ค่อยเข้าใจเลยท่านอาจารย์炭盆使房间变热会加速尸体的腐化
ก็การที่ทำให้ห้องร้อนจะทำให้ศพเน่าเร็วขึ้นใช่ไหมล่ะลูกศิษย์忽略这一点不是反而会认为死亡时间提前了吗ถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราไม่สนใจเรื่องเนี้ยเวลาการตายก็จะผิดแบบมันจะเร็วขึ้นใช่ไหม先生的你信口开河连自己的助手都说服不了แม้กระทั่งลูกน้องของเจ้ายังบอกว่าเจ้าน่าจะพูดผิดเลย炭盆是专门为误导这个人而点的ไม่หรอกเพราะว่าไอ้เจ้าเตาไฟเนี่ยมันแค่ต้องการทำให้เราเข้าใจผิดอ๋อแล้วเราต้องเลือกคนออกมานะถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นท่านป้าอูแล้วแหละเพราะว่าท่านป้าอูอ่ะเขาพูดถึงเตาไฟแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเตามันจุดนานแค่ไหนไงท่านป้าอูเป็นคนที่พูดขึ้นมาแล้วเจ้าก็อ้างป้าอูแล้วสิ这个炭盆是马捕头专门为吴大娘点的ก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าเตาไฟเนี่ยมันจุดมาเพื่อให้ท่านป้าอูเข้าใจผิดไงล่ะอ๋อเพื่อให้ข้าเข้าใจผิดงั้นเหรอ没错他真正想要误导的人是乌大娘จริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือทำให้ท่านป้าเข้าใจผิดไงล่ะครับ因为他是荆楚地区最有名的仵作เพราะว่าเขารู้ว่าท่านป้าเป็นคนที่เก่งที่สุดในพื้นที่จิงชูแห่งนี้此话怎讲หมายความว่าอะไรเนี่ย吴大娘有权威我们在认定死亡时间时会完全依赖她的判断ก็อย่างที่บอกว่าท่านป้าอูเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากเลยพอบอกว่าเวลาการตายเป็นกี่โมงก็กลายเป็นกี่โมงเลยใช่ไหมล่ะ误导了他就等于误导了所有人ถ้าสามารถชักจูงท่านป้าให้เข้าใจผิดได้แล้วก็มันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดได้เหมือนกัน你倒是说说看老身哪里被误导了จะบอกว่าป้าโดนหลอกใช้งั้นเหรอ房间闷热会加速尸体腐化这件事别人可能忽略但吴大娘不会ก็เพราะว่าการที่ห้องร้อนเนี่ยจะทำให้ศพเน่าเปื่อยเร็วขึ้นเนี่ยอันเนี้ยท่านป้าไม่มีทางผิดหรอก马捕头正是利用了这一点แต่ว่าท่านมือปราบมาก็ทราบเหมือนกันก็เลยหลอกใช้ท่านป้าโดยวิธีการนี้他带大娘去现场名为验尸实则是为了让大娘感受到屋内闷热การที่มือปราบพาเข้าไปอ่ะก็เพื่อให้รู้ว่าในห้องนั้นมันร้อน这屋里可真热呀โอ้ยห้องร้อนจังเลย然后他再利用捕头身份让大娘相信屋内一直是这个状态ซึ่งเขาก็ทำให้ท่านป้าเข้าใจผิดว่าห้องนั้นมันร้อนจริงๆแต่事实上炭盆是马捕头在午时前后进入罗世文家时才点燃的แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้เตานั้นอ่ะมันเพิ่งถูกจุดโดยท่านมือปราบมาตอนช่วงกลางวัน事后马捕头让大阵守住大门以便房间升温หลังจากนั้นอ่ะท่านมือปราบมาก็ให้ท่านทหารเฉินเนี่ยไปดูประตูไว้เพื่อให้ห้องมันอุ่นตอนที่距离我和阿福发现尸体仅隔一个时辰หลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงเพราะมันเป็นก่อนหน้าที่ข้ากับอาฟูเนี่ยเขาจะไปเจอก็ประมาณ2ชั่วโมง对腐化的影响很有限ซึ่งไอ้ความร้อนนั้นน่ะมันยังไม่มีผลกระทบเลย而这一切ซึ่งหมายความว่าการกระทำทั้งหมดนั้นน่ะเพื่อทำให้ท่านป้าอูเข้าใจผิดไงล่ะฮะ可尸体明明是你和阿福先发现的这又怎么说แต่ว่าพวกเจ้าสองคนเป็นคนพบศพนี่นะ即便当时我与阿福未发现尸体你也会找理由带吴大娘去现场的ใช่เพราะถึงแม้ว่าข้ากับอาฟูจะไม่เข้าไปเจอศพเจ้าก็ต้องพาท่านป้าอูเข้าไปอยู่ดีฮะ原来是这样โอ้ข้าโดนหลอกแล้วนี่如果炭盆仅点了一个时辰左右死者应该是在子正前后遇害的
ถ้าเกิดว่าเตานั้นถูกจุดก่อนหน้านั้นแค่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ศพนั้นน่ะก็น่าจะถูกฆ่าตอนประมาณเที่ยงคืนจริงๆซื่อเจิ้ง前後羅世文還在羅佩家中และอย่างที่รู้อ่ะว่าตอนกลางคืนน่ะหลัวซือหวนก็ยังอยู่ที่บ้านของหลัวเผยเขาไม่สามารถอยู่2ที่ได้ในเวลาเดียวกันหรอกมาปู่头难道你真的杀了人ฮะท่านมือปราบมาท่านไปฆ่าคนจริงๆเหรอ污蔑这一切都是污蔑ไม่จริงเลวไหลนี่มันไร้สาระ大人炭盆明明就是那罗世文为烧毁血衣而点ท่านอย่าไปเชื่อนะไอ้ที่มันถูกจุดนั่นน่ะก็เห็นอยู่ว่าเอาไปเผาเสื้อ炭盆中的衣服碎片就是证据โอ้มันไร้สาระมากเลยที่จะบอกว่าเตาไฟนั่นไม่ใช่หลักฐาน姓沈的竟然颠倒黑白将屎盆子扣在本部头上แถมยังมีอะไรเนี่ยมีหลักฐานที่โดนบิดเบือนอีก如果炭盆是罗世文点ถ้าเกิดว่าหลัวซือเหวินเป็นคนจุดเจ้าเตาไฟนั่นจริงแล้วก็ยางเอ๋อ近五尺应该感觉到闷热才对ยางเอ๋อก็ต้องรู้สึกถึงความร้อนตอนเข้าไปในห้องสินะ但他却对此毫无印象แต่ว่ายางเอ๋อไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้เลย屋内空无一人小人也没发现什么异常ก็ตอนที่ข้าเขาไปห้องมันก็ว่างเปล่าไม่เห็นจะมีใครอะไรแปลกปลอมเลยครับท่าน而在杨二之后进屋的只有你了马捕头เพราะงั้นคนที่เข้าไปหลังจากหยางเอ๋อก็มีแต่ท่านมือปราบมาไงล่ะ你怎么知道杨二没撒谎รู้ได้ไงว่าหยางเอ๋อไม่ได้โกหกล่ะฮะ就凭什么说本部进过屋มีอะไรมาพิสูจน์ว่าข้าเข้าไปในห้องนั้นฮะม้าปู่头说的有道理นั่นสิจะพิสูจน์ยังไงว่าหยางเอ๋อไม่ได้โกหกเพราะว่าหยางเอ๋อมันเป็นเด็กเลี้ยงแกะ沈先生你可有其他办法证明炭盆是马捕头点的呀ท่านนักสืบมีวิธีการจะพิสูจน์ไหมว่ามือปราบเป็นคนจุดไฟฮะ这件证据也能证明屋内闷热的时间很短แน่นอนว่าหลักฐานชิ้นนี้สามารถพิสูจน์ได้เดียวให้กูพิสูจน์อีกแล้วคือจะบอกว่าเศษเสื้อยังมีอยู่งี้เปล่าวะมั่วแล้วนะยังมีเศษเสื้ออยู่เลย这就是证据นี่ไงล่ะหลักฐานโอ้ผิดเหรอ本官可ไม่เข้าใจเลยฮ่าๆๆๆเจ้าตอบผิดแล้วชงวงเดี๋ยวข้าขอตอบอีกทีหนึ่ง这件证据也能证明屋内闷热的时间很短โอ้โหอะไรวะแป๊บนึงนะผลชันสูตรเปล่าวะลองดูผลชันสูตรไงล่ะ这就是证据นี่ล่ะผลชันสูตรอะไรกันโอ้ผิดอีกแล้วหรอเจ้านี่มันชอบตอบมั่วจริงๆเลยแน่นอนข้าชอบตอบมั่วข้ายังมีหลักฐานที่จะมั่วอีกเยอะซาลาเปาอีกป่ะคือซาลาเปาไม่เน่าไงซาลาเปาก็คือหลักฐาน现场的内盒包子就是证据ซาลาเปาเนี่ยคือหลักฐานไงล่ะ肉包子若在闷热环境下放置三个时辰定然会变味ถ้าเกิดซาลาเปาเนี่ยอยู่ในที่ที่ร้อนขนาดนั้นแล้วก็มันจะต้องเน่าแน่นอน大阿福当时尝过包子并没有馊แต่ว่าด้วยความตะกะของอาฟูเนี่ยก็กินเข้าไปอย่างอร่อยอร่อย千真万确ใช่แล้วข้ากินอร่อยจริงๆอาฟู是你的助手他说没错就没错อาฟูเนี่ยเป็นลูกน้องของเจ้าพูดว่าไม่เน่าก็ไม่เน่างั้นเหรอ来人把那收脚的食盒拿上来เอามา亲自尝尝看เอาอาหารมาเดี๋ยวนี้มาลองชิมเลยโอ้โหมันผ่านไปนานกว่านั้นแล้วมันก็ต้องเสียดิวะ先生食盒是空的ท่านอาจารย์ทำไมมันว่างเปล่าล่ะ里面的包子怎么不见了ทำไมไม่มีแล้วอ่ะ馊包子都被你吃光了กินหมดไปแล้วล่ะสิ我明明就只剩จะบ้าเหรอกินไปอันเดียวแล้วเฉยๆ他沒有馊แล้วมันก็ไม่เน่าด้วยเอามันอยู่กับหมา
หมายังกินอยู่เลยใช่ท่านมาบอสต้องเว้ยเขาละท่านมือปราบหมาเอาไปให้หมากินหมดแล้วฮึชื่อใครกันเต้าด่าอีผากล้าดียังไงมาล้อเล่นกับข้า凭什么说本部销毁证据คิดว่าข้าทำลายหลักฐานกันเหรอ先生我们现在怎么办พวกเราทำไงดีท่านอาจารย์我们换一个角度思考พวกเราลองมองจากคนละมุมดูนะ马虎头是最靠近罗案发现场ถ้าท่านมือปราบหมาเป็นคนเข้าไปคนสุดท้ายแล้วก็血应该就是那时候被他烧毁的เสื้อนั้นน่ะก็น่าจะถูกเผาไปตั้งแต่ตอนนั้นละเจ้าเสื้อเปื้อนเลือดถ้าผมสามารถพิสูจน์ได้จะพิสูจน์ทุกอย่างถ้าเราพิสูจน์ได้แล้วก็เราก็พิสูจน์ได้ทุกอย่างเลยใช่แล้วน่าจะไม่มีใครเห็นเสื้อของท่านหลัวเผยมากนักตาเรียนมิงเจี้ยน血衣明明就是罗世文烧毁的姓沈的是在颠倒黑白นี่ไต่เท้าก็เห็นอยู่ว่าเสื้อที่มันเลอะเลือดเนี่ยมันถูกเผาโดยหลัวซื่อวนไอ้เจ้านักสืบเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแปลงความจริงสินะโอ้ไม่จริง这件证据能证明烧毁血衣的人不是罗世文ไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่เผาเสื้อไม่ใช่หลัวซื่อวนอะไรอีกอ่ะต้องเป็นไอ้สิ่งนี้แน่เลยอ่ะคือเป็นเศษโมจิกับเศษผ้าที่เหลือคือหลัวซื่อวนอาจจะโยนลงไปในบ่อน้ำไม่ได้เอาไปเผานี่เหรอ诸位请看ดูสิ这是朝高的碎块和นี่มันเศษโมจิ的腰带แล้วก็เข็มขัดที่เหลือนี่นะ这些东西ใช่แล้ว是阿福在罗佩家门口的枯井里找到的นี่คือสิ่งที่อาฟูเจออยู่ในบ่อน้ำข้างๆบ้านของท่านหลัวเผยเป็นสิ่งที่หลัวซือเหมือนเป็นคนทิ้งไว้这些东西跟本部有什么关系ไม่จะเกี่ยวอะไรกับข้าเลย此前我一直没想通ข้าคิดได้ว่า罗世文出于什么理由要把腰带和风衣分开处理ทำไมหลัวซื่อเหมือนจะต้องทำลายหลักฐานแยกกันคนละที่ล่ะ既然要烧毁都一并烧了便是ถ้าอยากจะเผาแล้วก็เผาทีเดียวหมดเลยไม่ง่ายกว่าล่ะ确实ใช่这是为什么ที่พูดมาก็ถูกนะ只有一个理由能解释นั่นมีเหตุผลเพียงอย่างเดียว罗世文没打算烧毁那件风衣หลัวซื่อเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเผาไงล่ะ他销毁证据的方式就是将风衣和朝高一起丢进枯井中。他หลักฐานน่ะโยนไปบ่อน้ำข้างๆน่ะหากล่ะ。哦。凶手，凶手将证物分多次抛弃的情况也是很常见的。การที่จะทำลายหลักฐานน่ะมันต้องทำลายหลายๆที่มันเป็นเรื่องปกติเนาะ。但那是一件西洋风衣，腰带本是插在衣服背面的腰带环中的。ก็จริงอยู่แต่ว่าไอ้เสื้อคลุมแบบตะวันตกน่ะเข็มขัดมันควรจะอยู่ที่เอวใช่ไหมล่ะ大家有所不知ใช่ใช่ใช่井下面有个废弃的爬头腰带被爬头勾住了แต่ว่าอาจจะไม่มีใครเห็นนะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีพรั่วอยู่เอ้ยเขาเรียกคราดอยู่ข้างล่างแล้วก็ไปเกี่ยวกับเข็มขัดนั่นไงล่ะ腰带应该是在马捕头把风衣拉上去的时候从衣服上脱落的เข็มขัดอาจจะติดอยู่ตรงนั้นตอนที่ท่านมือปราบพยายามจะดึงเสื้อขึ้นมาละสิ毕竟马捕头身材高大无法像阿福一样下井เพราะว่าท่านมือปราบอะตัวใหญ่ไม่เหมือนกับอาฟูที่ตัวเล็กเลยลงไปได้因此才没带走井底的朝高和腰带เลยไม่สามารถที่เอาเศษโมจิกับเจ้าเข็มขัดนั้นขึ้นมาได้ละสิ什么意思意思而已หมายความว่าอะไรอะพูดจาซีซัว本部可没去找过什么血衣，也没有安排任何人找过。他没得被เอาเสื้ออะไรตรงนั้นทั้งนั้น，没รู้เรื่อง。血衣有可能是被罗世文捡回去了，与本部无关。อาจจะเป็นหลัวซือเหมือนเป็นคนทำก็ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยโอ้โหมันถึงหลักฐานสุดท้ายที่ได้มาแล้ว罗世文已经醒了，有没有去井下捡回血衣，找他一问便知。หลัวซือเหมือนก็ฟื้นขึ้นมาแล้วไปถามสิว่าได้ลงไปในบ่อน้ำหรือเปล่าถามก็รู้而马捕头，你曾调查过枯井，是无可辩驳的事实。
แต่ว่าข้ามีหลักฐานนะว่าท่านน่ะเคยลงไปในบ่อน้ำนั่นเอ้ยไม่ใช่ไปสำรวจแถวบ่อน้ำนั่นนี่เลยเนี่ยเชือกที่อยู่ตรงปลายดาบเลยนี่ไงล่ะ决定性的证据นี่ก็คือเจ้าเศษได้เส้นเล็ก荒唐ไร้สาระ一根线的说明什么แค่เศษได้เส้นเล็กจะมาพิสูจน์อะไรได้ได้ล่ะอะไรเลยได้คืออะไร这根细线是在井壁的砖缝中找到的จะเศษได้เส้นเล็กเนี่ยมันติดอยู่ตรงบ่อน้ำไงล่ะ线上没沾多少灰尘也没有日晒雨淋的痕迹显然是最近卡进去的มันดูแล้วรู้เลยว่าเพิ่งติดได้ไม่นานเพราะว่าสีก็ยังไม่สิ้น这根细线与麻骨头有何关联มันเกี่ยวอะไรกับท่านมือปรำอ่ะก็มันอยู่ตรงดาบนี่ไงเราเจ้าเหล่าเย่这根细线红黄相间颜色很特别สีนี่มันพิเศษมากเลยนะใต้เท้า它红色的部分呈黑赤色สีแดงดุจดังเลือด更像是风干多年的血渍มันไม่ใช่การย้อมสีแต่มันคือเลือดมากกว่าครับท่าน黄色的部分也显旧原本应当是井黄色สีเหลืองเนี่ยมันก็น่าจะเคยเป็นสีเหลืองที่สดใสกว่านี้แต่ตอนนี้มันสีมันนั่นแล้วเข้มๆแล้วอธิบายให้ชัดกว่านี้หน่อยมันอยู่ตรงดาบ在下愿为大人指出此细线与麻布头之间的关联ข้าจะบอกให้ว่าเจ้าได้เส้นนี้มันเกี่ยวข้องกับท่านมายังไงนี่ไงล่ะคอนเฟิร์มเฮ้ย这根细线是麻布头的刀穗เจ้าได้เส้นเล็กเนี่ยมันก็คือได้ที่อยู่ตรงดาบของมือปราบมาไงล่ะฮะจริงหรือนี่刀穗沾有风干的血渍是麻布头配刀上独有的特征ไอ้สีแดงเลือดตรงเนี้ยเป็นสีที่พิเศษของท่านมือปราบมา细线很可能是麻布头趴在井口拿刀往下探视卡进石头น่าจะเป็นตอนที่เขาพยายามจะเอาของขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็เลยไปติดอยู่ที่บ่อน้ำมาบุตร有次你为抓逃犯损坏了刀鞘刀穗满是血渍本官很是感动ท่านมือปราบหมาที่ท่านช่วยข้ามาตลอดเนี่ยข้าซาบซึ้งมากเลยนะแต่ตอนเนี้ย本官曾借走你的刀ข้าต้องขอดูดาบของเจ้าหน่อย打造新刀鞘刚刚แล้วพอตั้งใจดูก็เห็นได้ชัดเลยว่า มันมาจากดาบของเจ้าผู้นั้นน่ะผู้ชายไม่จริงเหรอไม่ใช่ข้า我是调查过那口井ข้าไม่ได้ไปที่บ่อน้ำนั้นไม่ได้เจออะไรทั้งนั้น也说不定血衣被其他人先拿走了มันอาจจะเป็นรอยเลือดแล้วก็คนอื่นเอาไปก็ได้มาปุทอ你刚刚不是还说没有安排任何人去找过血衣吗？哦，แล้วไหนตอนแรกบอกว่าไม่ได้ส่งใครไปหาเสื้อผ้าไม่ใช่เหรอ？除罗世文外，知道血衣存在的人，当时都在罗佩家中。นอกจากหลัวซื่อเหวินแล้วก็จะมีคนที่รู้เรื่องเสื้อของหลัวเผยก็มีไม่กี่คน。我、阿福和张知县而已。ก็มีข้า阿福มีใต้เท้าแล้วก็มีหลัวซื่อเหวินกับท่านมือปราบรู้กันอยู่แค่นั้นฮะมาปุโต这到底是怎么回事ท่านมือปราบนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยคายมาเฮ้ย姓神的你再口喷人休怪刀剑无眼หยุดให้ร้ายข้าเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นข้าจะจัดการเจ้ามาปุโต你且先把刀放下เฮ้ยเก็บดาบลงไปเดี๋ยวนี้นะท่านมือปราบมา大人那姓沈的欺人太甚ไม่ข้าจะต้องจัดการไอ้บ้านี่本部蒙冤受屈心中不服ข้าถูกอ๋อข้าถูกทำไม่ดีมาตลอดข้าไม่ยอมรับมันหรอก纵然本官相信你有冤屈ถึงแม้ว่าเจ้าจะรู้สึกว่าเจ้าไม่ได้รับความยุติธรรม血衣之事你总得给我一个解释吧แต่เจ้าก็ต้องอธิบายว่าทำไมเจ้าต้องทำอย่างนี้
姓沈的巧舌如簧，我有口难辩。ไอ้เจ้าเนี่ยมันฉลาดเป็นกรดข้าต้องหาวิธีปกป้องตัวเอง若你有证据能证明自己的清白也行啊ถ้าเจ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเจ้าบริสุทธิ์เจ้าก็พูดมาสิจุดยาวเลยฮ่า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 ซึ่งท่านจะช่วยข้าได้ใช่ไหมล่ะชิกามะคือว่า本朝律法对诬告处罚极重沈先生毕竟是本官请来ถ้าเกิดให้การผิดแล้วก็ต้องลงโทษนะ老大人是打定心思要护短了สรุปว่าท่านจะช่วยมันเหรอ大人说真的冤枉马捕头在下甘愿受罚ถ้าเกิดท่านมือปราบมาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ข้าพร้อมจะยอมรับผิด先生ฮะท่านอาจารย์เอาจริงเหรอ马捕头你现在可以说了吧พูดมาสิว่าจะพิสูจน์ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ฮะท่านมือปราบมาแน่นอนยังอีกเหรอวะโอ้โหยาวมาก大人姓沈的对本部之指控皆为臆测毫无根据可言ข้าจะบอกว่าที่นักสืบพูดมาเนี่ยมันช่างมั่วซั่วไปหมดเลยไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้น那件血衣本部从未见过无从解释ข้าไม่เคยเห็นเสื้อที่เปื้อนเลือดมาก่อนมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าข้าเป็นคนทำ非要说的话有可能是杨二烧的毕竟他是罗世文的同党อาจจะเป็นหยางเอ๋อเผามันก็ได้เขาอาจจะร่วมมือกับหลัวซือหวน至于本部的清白只需看一下死者的手就知道了ถ้าอยากจะพิสูจน์ความพิสูจน์บริสุทธิ์ของข้าแล้วก็แค่ดูเมืองข้าก็รู้แล้วล่ะ吴大娘死者的手有什么特别的吗เอ๊ะมันมีอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับมือเหรอท่านป้าอู死者的指尖有擦伤和挫伤指甲及其周围的皮肉均有破损อ๋อมือของผู้ตายอ่ะมันมีร่องรอยของรอยช้ำแล้วก็เล็บก็ได้รับบาดเจ็บ这是他垂死挣扎时用力抓挠所留下的抵抗伤ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นรอยที่แบบเกิดจากการตะเกียกตะกายก่อนตายไงล่ะ因此你认为凶手身上会有抓伤ซึ่งหมายความว่าบนร่างกายของฆาตกรอาจจะมีรอยแผลก็ได้ใช่ไหม准确的说是手上ถ้าพูดให้ชัดเจนก็น่าจะเป็นที่มือ道理我给马捕头讲过在扼杀类案件中ตอนที่เรารัดคอของคนตายนั่นน่ะ受害者会本能地抓住恶颈力量的来源用力往外拉进行抵抗ผู้ตายจะต้องพยายามจับตรงที่ได้รับบาดเจ็บตรงนั้นน่ะแล้วก็ต่อต้านก็คือแถวมือไง因此往往会在凶手的手部留下抓痕ซึ่งสุดท้ายแล้วก็มักจะเป็นรอยอยู่บนมือของฆาตกรไงล่ะแค่จะบอกว่ามือไม่มีรอยก็ไม่ใช่ฆาตกรเงี้ยหรอกแต่ว่าไอ้ว่าไออุปกรณ์ที่ใช้ฆ่ามันไม่ใช่ม้วนรูปวาดนั่นหรอหรือว่าใช่อาจจะจับไปโดนไอ้เจ้าม้วนนั่นก็ได้หรือเปล่าครับ你仔细看看那张画上面有抓挠痕迹吗เราต้องดูสิไอ้ม้วนรูปวาดนั่นน่ะมันไม่มีรอยเลยใช่ไหมล่ะไม่มีครับที่พูดมาก็คือไม่มี死者头发和背上都没沾染墙灰或地上的尘土是被人从背后扼杀的
แถมที่กำแพงหรือที่พื้นก็ไม่มีร่องรอยของเศษผมหรือแผ่นหลังว่าได้ไปถูเลยล่ะ凶手的双手会放在距画轴中心较近的区域แสดงว่ามือเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้คอมากเลยถึงจะสามารถควบคุมไว้ได้既然受害者抵抗时没有抓画轴那就只能抓手了ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องจับโดนมือบ้างแหละ您的意思是只需检查一下麻捕头的手就能知道他是否为真凶สรุปว่าถ้าแค่เราตรวจที่มือของมือปราบหมาก็จะรู้แล้วหรอว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรมันง่ายงั้นเลยหรอ这只是老身的拙见罢了มันก็เป็นแค่หนึ่งในเหตุผลที่พอฟังได้โอ้โหง่ายงั้นเลยหรอ เป็นไงล่ะ双手干干净净清清白白ไม่มีรอยอะไรเลยใช่ไหมล่ะข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ตอนนั้นใส่เสื้อเกราะเราต้องให้ดูเลยว่าใส่เสื้อเกราะฮะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าใส่ถุงมือตอนฆ่านะครับตอนที่ดูอะเล็บอะมันแบบบาดเจ็บอย่างนั้นเลยนะมันต้องโดนเสื้อผ้าบ้างหรืออะไรบ้างต้องเกิดเป็นรอยช้ำงั้นหรอมีอะไรจะพูดอีกไหมล่ะนักสืบมีอันนี้รู้เลยอันนี้ตอบได้แน่นอนถ้าเกิดใส่ความผิดๆแล้วก็เจ้าจะต้องโดนลงโทษขั้น3บอกเลยว่าจะมาหาว่าฆ่าคนงั้นเหรอนั่นแปลว่าเจ้าก็ตายเหมือนกันเฮ้ย神先生麻捕头已经出示了证据ในเมื่อท่านนึกปราบมาให้ดูแขนแล้ว你还坚持认为他是凶手吗จะพูดว่าเขาเป็นฆาตกรอีกไหมแน่นอน现在撤销指控还来得及ถ้าจะยอมแพ้ไปแล้วก็ยังจะถือว่าไม่เคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้นะไม่ข้ามีหลักฐานอยู่ในมือท่านอาจารย์เราต้องตัดสินใจใหม่ไหมอ่ะไม่ลำบากมาขนาดนี้แล้วถ้าทำให้มือปราบมาหลุดมือไปแล้วก็ข้าไม่ค่อยอยากยอมรับเหมือนกันดูเหมือนว่าท่านนักสืบจะไม่รู้ทำยังไงดีล่ะนะข้าเป็นฝ่ายชนะจัดการสถานการณ์นี้เลยไม่ต้องสนใจแล้วแล้วจะลงโทษมันยังไงดีล่ะหยุดเถอะไม่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไว้ตัดสินวันหลังแล้วล่ะไม่且慢เดี๋ยวก่อน大人ไต่เท้า我坚持认为麻捕头是凶手ข้าขอยืนยันว่ามือปราบมาเป็นฆาตกร神先生即使这样你仍然有把握证明หลักฐานอะไรอีกสักอย่างใช่ไหมล่ะ我想试一试แน่นอนขอลองหน่อยแล้วกันไม่งั้นก็ตายชิวชันดายังไม่ยอมอีกเหรอวะอูดาเนียงพูดนั่นเสียว่าคุณต้องตั้งสิ่งอื่นฟังมาเมื่อกี้หูหนวกไม่ได้ฟังที่ท่านป้าอูพูดเหรอ我本来还想看在张大人的份上放你一马现在ข้าคิดว่าจะปล่อยเจ้าไปแต่ว่าเจ้าไม่ยอมเลิกราสักที沈先生เอาละ本官只能给你一次机会ข้าให้โอกาสท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนายมั่นใจมากคารวะหนึ่งจอก谢谢张大人一次足够了ขอบคุณมากครับท่านไต่เท้าแค่ทีเดียวก็พอแล้ว先生อาจารย์จะพิสูจน์ไงอ่ะ是麻捕头用某种方法掩盖了伤口เขาใช้วิธีไหนที่ทำให้ตัวเองไม่เป็นแผลเลย还是说吕先生手指的伤并不是抵抗伤หรือว่ารอยแผลที่นิ้วของแม่นางหลุยนั้นมันผิดตรงไหนผมกำลังจะ心中把案子复盘了一遍目前的推理链条没有出错ข้ารู้ว่าที่ข้าพูดมาทั้งหมดมันไม่ผิดเลย只是麻捕头从一个新的角度提出了反证แต่ว่าท่านมือปราบมาเขาก็
ย้อนแย้งมาได้ดีมากผมเนี่ยยิ่งได้转变思考角度เพราะงั้นเราจะต้องแสดงให้เห็นอีกความเป็นไปได้不去讨论是否的问题而是思考一下ต้องให้เขามานั่งคิดสิ่งนี้为什么马捕头的手上没有抓伤ให้เขารู้ว่าทำไมถึงไม่มีรอยแผล请沈先生出示证据吧เอาละโปรดมอบหลักฐานออกมาเถอะ能解释马捕头手上为什么没有抓伤的证物是สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าทำไมไม่มีรอยแผลนั่นก็คือเล่มนี้ไงล่ะหลักฐานก็คือเจ้าสิ่งนี้ไงล่ะชื่อสวยไม่อยู่ทราชังเหตุผลที่ไม่มีรอยแผลเป็นเอ้ยรอยแผลก็อยู่ในนี้是因为他带了护臂เพราะเขาใส่อุปกรณ์ป้องกันที่แขนไงล่ะ不久前他找铁匠加固过衣服ไม่นานก่อนหน้านี้เขาไปให้พ่อค้าช่วยทำอุปกรณ์ป้องกันแขนให้小沈大เฮ้ยล้อเล่นเหรอวะ护臂保护的是手臂没法保护手ไออันนั้นอ่ะมันก็แค่ป้องกันแขนได้ไม่ได้ป้องกันมือสักหน่อย如果马捕头用手臂反扣住画轴呢แล้วถ้าเกิดใช้แขนไปหนีบไว้แทนล่ะ那样扣不紧局势受害者没挣脱也会在下巴上留下伤痕การทำอย่างนั้นน่ะมันก็ยังน่าจะมีรอยอยู่ที่คอบ้าง但事实上他只有颈部有恶痕แต่ว่าที่ทำน่ะมันมีรอยแค่ที่คอเท่านั้นเอง只有颈部有恶痕รอยที่คองั้นเหรอ沈先生马捕头的手上没伤痕即使本官同意你的说法ถึงแม้ว่าจะไม่มีรอยแผลได้รอยช้ำได้ด้วยวิธีการนี้แต่ว่า也很难就此认定他是凶手吧ก็ยังพิสูจน์ได้ยากว่าเขาเป็นฆาตกรนะ他的确有可能带着护具行凶但也可能真的跟案子没关系ก็เป็นไปได้ที่ว่าจะใส่เครื่องป้องกันแขนแล้วก็ไปทำแต่ว่ามันก็พูดได้ยาก如果知道了本案真正的凶器一切就完全不同แต่ถ้ารู้ว่าอาวุธที่ใช้สังหารน่ะคืออะไรก็จะต่างกันไปทันทีแล้วนะ真正的凶器อาวุธจริงๆงั้นเหรอ凶器难道不是画轴吗อาวุธไม่ใช่ม้วนรูปนั่นเหรอ真正的凶器是อาวุธที่แท้จริงนั่นก็คือวุธที่แท้จริงก็คือไม้ไผ่มากกว่านะมันมีรอยสองรอยพอดีเลยใช่ไหมล่ะหรือว่านี้วะอาวุธที่แท้จริงน่าจะเป็นไม้ไผ่นะมีรอยได้สองรอยพอดีคงไม่ใช่เส้นตรงนี้ป่ะถ้าเป็นเส้นตรงนี้ก็คือเอาแขนไปรัดไว้เงี้ยมันก็จะโดนคางนะขอตอบว่าไม้ไผ่แล้วกันนะผิดก็มาตอบอีกแล้ว มันก็คือไม้ไผ่ไงเธอ才是真正的凶器นี่แต่หากละอาวุธผิดแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงกับแผลนะเอาชิบหายแล้วโอ้โหเรียบร้อยจะมาตอบใหม่แล้วต้องไปโหลดใหม่เลยท่านยังจะเชื่อเขาอีกเหรอ来人先把沈仲平和阿福压下去ไปเอาสนจงโอ้โหโดนจับไปอีกแล้วผิดเหรอโอ้โหโดนขับไล่ออกไปเราโดนไล่ออกไปไกลเดินทางไปเป็นพันลี้โอ้โหอีกนิดเดียวเองอ่ะค้างคาจังเลยอ่ะนิดเดียวคลิปนี้ยาวมากเลยนะนึกว่าจะไม่ยาวมากมาอาวุธที่แท้จริงอ่ะก็คืออันนี้แล้วแหละสิทธิ์ชั่งคู่บีจริงๆแล้วไอ้เกราะที่แขนเสื้อนั่นน่ะคืออาวุธที่แท้จริงต่างหากล่ะฮะ
ว่าไงนะ此话怎讲啊เป็นไปได้ไงอ่ะ吕姑娘的确是被马捕头从背后扼杀的แม่นางหลี่อ่ะโดนล็อกคอจากด้านหลังจริงนะแต่勒住她脖子的并不是画着แต่ว่าคือ马捕头带着护臂的手臂สิ่งที่ไปล็อกคอของแม่นางอ่ะก็คือเจ้าเกราะแขนที่อยู่ตรงนั้นแหละ吕姑娘挣扎时พอดึงไปยังไงก็ไม่มีรอยแผลเกิดขึ้นไม่มีรอยช้ำฉันไม่อยู่ใต้ม้าปุถุชนในมือฉันอยู่ใต้จ้วงแขนก็เลยไม่มีรอยที่แขนเลยไงล่ะฉันต้องใช้อีกเถอะไม่มีเรื่องไร้สาระพูดจาไร้สาระไม่มีหลักฐานเลย吕姑娘脖子上的恶痕就是证据หลักฐานก็อยู่ที่รอยที่คอไงล่ะฮะ铁匠制器谱上标注了护臂的详细尺寸将恶痕与之对比即可发现ถ้ามาเปรียบเทียบรอยแผลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะรู้ได้แล้วล่ะนี่คู่บีชั่งนี่2根绑带的间隔和นี่ไงล่ะ与恶痕中的竖纹完全一致รอยที่เป็นรอยแนวตั้งกับรอยแนวนอนน่ะมันพอดีเป๊ะ相比画轴恶痕的宽度也更吻合ความกว้างมันพอดีมากกว่าที่จะเป็นเจ้าม้วนรูปภาพนั่น凡有接触必留痕迹ซึ่งทุกอย่างก็ลงล็อกพอดี即便你销毁了护臂只要找铁匠阿大来核对就能调查清楚ถึงแม้ว่าจะทำลายเจ้าหลักฐานนั้นไปแล้วแค่ไปคุยกับช่างตีเหล็กแล้วก็ชุงทาเขาก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทันทีไม่จริงเนาะแต่为何马桌上的绑带也恰好吻合แน่ใจหรอว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเจ้าม้วนรูปนั่นน่ะ画轴是你精心准备的伪凶器เพราะว่าม้วนรูปน่ะเป็นสิ่งที่เจ้าวางแผนว่าจะใช้เป็นอาวุธปลอมๆไงล่ะ上面的绑带是从护臂上拆下来的สายนั่นน่ะก็ถูกแกะออกมาจากจากไอ้ที่ป้องกันมือของเจ้าฮะ之前我就觉得很奇怪画轴一般以断为带เพราะว่ามันแปลกนะที่ปกติแล้วม้วนรูปอ่ะจะใช้แค่ผ้าไหมในการผูกไงล่ะ为何这株画上要绑皮带而且是两根ทำไมถึงได้เอาหนัง2เส้นไปรัดไว้แทน这想必是你注意到护臂留下的恶痕后所做的补救นี่คือสิ่งที่เจ้าพยายามทำมาเป็นหลักฐานไงล่ะไม่จริงไม่จริงถูกเปิดโปงหมดเลยมาบุตรยอมรับความจริงซะเถอะหนึ่งปื้ท่านมือปราบมา已经无从抵赖มันปิดไม่มิดล็อกจริงจุดโหยาวมากจุดยาวมากโอ้ยาวจริงเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรที่ซัวคุกเข่าแล้วโอเค人确实是我杀的ใช่ข้าเป็นคนฆ่านางจริง马大伟你ท่านมาต้าเวยทำไมท่านทำอย่างนี้为何要杀一个女修撰呢ทำไมต้องฆ่าผู้หญิงคนนั้นคายมาพูด倒是说话呀พูดสิเอายาวเลย马捕头杀害吕姑娘或许是为了这个人คิดว่าที่ท่านฆ่าแม่นางหลี่น่าจะเป็นเพื่อคนคนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อหลัวเผยนะคือไอ้แม่นางหลี่เนี่ยคือจังหวะที่ไปฆ่ากับไอ้หลัวซือเหวินหรืออะไรเนี่ยคือมันอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าไอ้หลัวซือเหวินจะไปฆ่านั่นหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงไม่รู้คืออาจจะฆ่าเพื่อปิดปากให้ไอ้หลัวเผยก็ได้นะใช่ป่าววะเพราะว่าอันเนี้ยมันกำลังจะบอกกับทุกคนว่าหนังสือที่เขียนนะเป็นฝีมือของหลัวซือเหวินไงใช่แหละเนาะใช่แหละใช่แหละ吕姑娘在镇上的人际关系很简单
แม่นางหลุยเนี่ยมีความสัมพันธ์ไปทั่วในนี้เลยนะใครๆก็รู้จัก除罗世文外就只有罗佩有动机杀害他了นอกจากหลัวซือเหวินน่ะก็มีแค่คนเดียวที่เกี่ยวข้องก็คือหลัวเผยหลัวเผยหลัวเผยอ่ะหลุยปี้เฉิง可是他的修撰呢หลุยปี้เฉิงเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยแก้หนังสือให้ไม่ใช่เหรอ孩童点点曾遇见两人发生冲突แต่ว่าเทียนๆน่ะเคยเห็นการทะเลาะกันของ2คนนี้นะ起因是吕姑娘希望罗佩将罗世文作为小说的供传人公布เป็นเพราะว่าแม่นางหลุยอ่ะอยากจะให้หลัวเผยอ่ะบอกว่าหลัวซือเหวินเป็นคนช่วยเขียนหนังสือไงล่ะ这是罗世文的胡言乱语镇上无人相信แต่ว่าหลัวซือเหวินน่ะพูดอย่างเงี้ยมั่วซั่วไม่มีใครในเมืองเชื่อเลย空穴来风有的时候流言反而更贴近事实เรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องมันก็พิสูจน์ได้ยาก此话怎讲ถ้างั้นอะไรล่ะที่เป็นเรื่องจริง我读过罗佩的小说搜查现场时也看了不少罗世文的手稿ตอนที่ไปอ่านหนังสือของหลัวเผยอ่ะก็มีอ๋อมีหนังสือที่หลัวซือเหวินเขียนเยอะแยะอยู่เหมือนกัน作为侦探故事两人作品中的核心轨迹确实像是同一人设计的ซึ่งไอ้เจ้านิยายนักสืบเนี่ยคนที่เป็นคนออกแบบวิธีการต่างๆเนี่ยเป็นคนคนเดียวนะ那为何没有人相信罗世文呢แล้วทำไมไม่มีคนเชื่อหลัวซือเหวินน่ะ罗佩写的故事人物鲜活情节紧凑叫人手不释卷เพราะว่าหลัวเผยอ่ะเขาสามารถที่จะเขียนหนังสือได้น่าอ่านมากกว่าไงล่ะ罗世文写文章四季流水账读起来味同嚼蜡สิ่งที่หลัวซือเหวินทำอ่ะเป็นการออกแบบไอเดียแล้วก็เขียนว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าเขียนแล้วไม่สนุกในการอ่าน所以众人只当他是极度罗佩สรุปแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าถ้าเขาอิจฉาหลัวเผย吕碧城却注意到了此事吕碧城ก็รู้แล้วสินะ我在罗世文的书桌上找到了半封信ใช่แล้ว看自己是吕姑娘写的ข้าเจอจดหมายที่หลัวซือเหวินบนโต๊ะของเขาอ่ะมันมีเขียนโดยขอเอาไปข้าเจอจดหมายที่แม่นางหลุยเขียนถึงหลัวซือเหวินบนโต๊ะ内容上看吕姑娘打算检举罗佩ซึ่งเขาเขียนว่าจะเปิดโปงหลัวเผย此举怕是引起了罗佩的恐慌ซึ่งสิ่งนี้น่าก็น่าจะทำให้หลัวเผยอ่ะหงุดหงิดแล้วก็โมโห于是他利用马捕头对他的崇拜教唆杀人เขาก็เลยใช้มือปราบมาช่วยในการฆาตกรรมไงล่ะ不ไม่吴翁是无辜的都是我自作主张ท่านหลัวไม่เกี่ยวนะข้าเป็นคนทำด้วยตัวเอง吕碧城受人蛊惑要毁掉罗翁หลุยปี้เฉิงต้องการจะทำลายผลงานของมัสเตอร์หลัวข้าทนไม่ไหวข้าก็เลยวางแผนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่า那天罗翁找我喝茶我才知道วันนั้นที่มัสเตอร์หลัวเนี่ยเขาเชิญข้าไปดื่มชาข้าถึงได้รู้ว่าหลุยปี้เฉิงจึง打算以修撰身份强行将罗世文列为罗翁小说的供传人หลุยปี้เฉิงอ่ะต้องการที่จะให้เขียนชื่อโอ้เดี๋ยวๆ当时我就气得急火攻心拔刀指天เผลอไปกดโดนก็คือแบบว่าเมื่อกี้อ่านไม่ค่อยทันนะมันเหมือนกับว่าอยากจะให้เขียนชื่อเข้าไปเป็นคนที่ช่วยเขียนแต่ว่าไม่ได้ข้าทนไม่ได้อะไรประมาณนี้วันนั้นข้าโมโหมากก็เลยชักดาบขึ้นท้องฟ้า实在不忍心罗翁一世英名就此毁于一旦ข้าไม่อยากให้ชื่อเสียงของมัสเตอร์หลัวต้องพังทลายลงแต่หลัววง心善还安慰我吕碧城心意已决而他淡泊名利แต่ว่ามัสเตอร์หลัวก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปถึงเคลียร์เรื่องหลุยปี้เฉิงได้เขาก็ยังไม่สนใจเรื่องชื่อเสียง他说他昨晚约了罗世文聊一下想给罗世文一个回头是岸的机会
ขาจะคุยกับหลัวซือเหวินเองเพื่อให้เปลี่ยนใจผมที่เล่าเรื่องต้องใช้心生疑忌พอฟังแล้วข้าก็เลยวางแผน只要将吕碧城灭口再嫁祸给罗世文就能保护罗翁ถ้าข้าสามารถฆ่าหลีพิชงแล้วก็ใส่ร้ายหลัวซือเหวินข้าก็ปกป้องมัสหลัวได้所以吕先生嘴角的朝高也是你栽赃罗世文用的สรุปว่าที่มีเศษแป้งโมจิอยู่ที่ขอบปากของหลีพิชงก็เป็นฝีมือท่านสินะ那是我第二次进入现场释放的ใช่แหละนั่นเป็นครั้งที่สองที่ข้าเข้าไปตรงนั้นเรียบร้อยจุดยาวอีกแล้ว说说昨晚的事吧สรุปว่าเมื่อคืนนะ昨晚之事沈先生已经说得八九不离十了ที่ท่านนักสืบพูดมาก็เป็นเรื่องประมาณนั้นแหละ我一晚上都在跟踪吕碧城并寻找下手机会ตอนนั้นข้าอยู่ทั้งคืนเพื่อหาโอกาสฆ่าหลุยปี้เฉิง听他跟罗世文那个白眼狼吵架看他在桥边哭พอเห็นเขาทะเลาะกันแล้ววิ่งหนีไปตรงสะพานนั้นน่ะ他遇到沈先生疫情后突然跑去了罗世文家แล้วก็วิ่งผ่านท่านนักสืบกับอาฝูไป这正好给了我机会นี่แหละโอกาสชั้นดี当时吕碧城正在专注的写信根本没有注意到我在他身后ตอนนั้นหลุยปี้เฉิงไม่รู้เลยว่าข้าแอบเข้าไปเพราะว่ากำลังตั้งใจเขียนหนังสืออยู่当我瞥见信的内容时我更确定他该死พอข้าเห็นที่นางเขียนแล้วข้าก็รู้เลยว่าต้องจัดการนางถ้าดันที่后我把护臂上的皮带绑到了画轴上把尸体放进了衣柜中ข้าก็เอาเสื้อกรอกเนี่ยไปสับเปลี่ยนกับตรงไอ้ม้วนภาพนั่นน่ะแล้วก็เอาศพไปซ่อนในตู้原以为这样就能把这一切推给罗世文กะว่าจะเอาความผิดทั้งหมดป้ายให้หลัวซื้อเหวินแต่ว่าจุดมึงจะยาวไปไหนคิดคำหนึ่งคำหนึ่งฮึ่ม在差不多的时间罗世文对罗佩也动了杀心แต่ไม่ได้คาดคิดว่าในจังหวะเดียวกันนะหลัวซือเหวินก็จะไปฆ่าหลัวเพ่ยล่ะสิ造化弄人，你想构陷罗世文杀人，ช่างเป็นเรื่องตลกจริงๆนะโชคชะตาเนี่ยที่ท่านพยายามจะวางแผนใส่ร้ายหลัวซือเหวิน罗世文却在杀害罗佩，แต่ในขณะเดียวกันหลัวซือเหวินก็ไปฆ่าหลัวเพ่ย对本案而言，他竟意外地有了不在场证明。ซึ่งมันก็ไปทำให้หลัวซือเหวินเนี่ยมีหลักฐานที่อยู่โดยที่ท่านทำอะไรไม่ได้你不得不再次进入现场烧血衣点炭盆以误导巫大娘的判断ท่านก็ทำได้แค่ต้องให้ป้าอูเนี่ยช่วยพิสูจน์ที่อยู่ของท่านทำให้นางเข้าใจผิด好你个马大伟你到底跟老身撒了多少谎แกหลอกป้าคนนี้มากี่ครั้งแล้วฮะบอกมา撒下的一个谎往往需另一谎言来遮掩การโกหกครั้งหนึ่งก็ต้องไปสู่การโกหกครั้งหนึ่งสินะ斗士遗阵第七章第一行ในบทแรกในบรรทัดแรกของบทที่7บทที่7ไม่บทที่7ของหนังสือ Confide Mystery Room of Mystery หนังสือห้องแห่งความลับ沈先生ท่านเสินท่านก็คงรู้สินะ来人
把马大伟马大伟押入大牢，白靠苦撒。จบไปแล้วปรึง15นาทีหลังจากนั้นที่คุก我真是太傻了ข้านี่มันโง่จริงๆ竟然对吕修传说出了那么多过分的话ข้าพูดไม่ดีกับแม่นางหลี所有人都笑我是疯子的时候我多希望能有人相信我ตอนที่ข้าถูกทุกคนหัวเราะเยาะแล้วก็ดูถูกข้าหวังว่าจะมีใครสักคนเชื่อข้าถ้าบ้าที่อยู่อีกมีแค่คนเดียวเท่านั้นถ้า这个人真的出现时我却不相信他反而怀疑他的动机ตอนแรกที่นางโผล่มาข้าไม่เชื่อนะแล้วก็สงสัยน้องแต่ว่าสิ่งที่นางพูดนั้นเป็นความจริงข้านี่มันแย่จริงๆข้านี่มันสารเลว这不全是你的错นี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าทั้งหมดนะ被打压太久后难免会多疑ก็โดนกดดันมากขนาดนั้นน่ะมันก็ต้องเกิดความเครียดเป็นธรรมดาท่านเซิน沈先生我曾栽赃陷害你ข้าวางแผนป้ายความผิดให้ท่านแต่ท่านดันช่วยข้า其实我这么做也是为了自己ข้าจะบอกว่าจริงๆแล้วข้าทำเพื่อตัวเองข้าชอบไขคดี是想了解《斗士一阵》这本书ข้ามาที่เนี่ยเพื่อที่จะถามเจ้าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนึงชื่อห้องแห่งความลับไงล่ะ我们主要想知道你是怎么想出《斗士一阵》中的诡计的ที่เราอยากรู้ก็คือท่านเอ้ยเจ้าไม่ต้องท่านก็ได้เจ้าเนี่ยไปเอาไอเดียมาจากไหนในการเขียนหนังสือเล่มนั้นน่ะไอ้วิธีการหนังสือเล่มนั้นน่ะทำไมอยากจะต้องรู้เรื่องนั้นน่ะข้าแบบว่าข้าไม่รู้ข้าไม่บอกไม่รู้เหรอยาวอีกแล้วจุดยาวอีกแล้ว沈先生你们的确厉害把我完全看透了ท่านสนท่านฉลาดมากท่านคงรู้ทะลุปุโป่งหนังสือเล่มนั้นคือเหตุผลที่ข้าไปฆ่าหลัวเผยฮะ半年前罗佩随吕修传去了趟扬州เมื่อไหร่มึงจะตัดตอนได้เนี่ยคงต้องขออนุญาตตัดตอนนั่งกับตอนนี้แล้วนะมันยาวมากจะ3ชั่วโมงแล้วยังไม่ยอมให้ตัดตอนเลยเซฟสิครับเซฟโอเคเนาะเราไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะเกือบ3ชั่วโมงอ่ะมันยังไม่ยอมตัดแบบตอนจบให้เลยเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยเต็มอิ่มสุดๆ